สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับเดปันวิทย์และนี่คือ The People เรื่องราวจากผู้คนเลสลี่จ้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่เดปันวิทย์และนี่คือ The People เรื่องราวจากผู้คนครับThe People ตอนนี้นะครับเราจะมาทางฝากฝั่งทางเอเชียคือจริงๆช่วงนี้ก็จะอยู่ทางเอเชียค่อนข้างเยอะนะฮะเรากำลังจะพูดถึงเรื่องราวของศิลปินนักร้องนักแสดงท่านหนึ่งครับซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับเรื่องราวของบุคคลท่านนี้เนี่ยเป็นที่พูดถึงในระดับโลกโดยเฉพาะประเด็นเรื่องชีวิตเรื่องความรักส่วนตัวและปัญหาทางสังและปัญหาส่วนตัวซึ่งนำมาสู่การจบชีวิตที่น่าอนาถแล้วก็กลายเป็นปรากฏการณ์ความโศกเศร้าซึ่งแม้ในปัจจุบันนะครับการเสียชีวิตของบุคคลท่านนี้จะล่วงเลยมาถึง20ปีเต็มๆแล้วแต่ปรากฏว่าผู้คนยังคงระลึกถึงเขาและยังมีการจัดงานในทุกๆครั้งที่ครบรอบวันที่เขาได้ลาจากโลกนี้ไปยิ่งไปกว่านั้นครับบุคคลคนนี้การเรื่องราวของบุคคลคนนี้ยังกระตุ้นให้คนให้สังคมตระหนักรู้ถึง2ประเด็นนั่นก็คือเรื่องของ diversity หรือความหลากหลายโดยเฉพาะประเด็นเรื่อง gender แล้วก็เรื่องปัญหาโรคซึมเศร้าครับซึ่งมันอันตรายมากกว่าที่ทุกคนคิดและทำให้เกิดการศึกษาและการเรียนรู้เรื่องโรคนี้อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับเรากำลังพูดถึงดาวข้างฟ้าอย่าง Leslie Zhang ครับเลสลี่จางนักแสดงนักร้องศิลปินชาวฮ่องกงครับซึ่งแน่นอนว่าในยุคปัจจุบันนะครับถ้าใครที่เป็นเด็กรุ่นปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำแต่ถ้าเป็นเด็กยุค90อย่างผมเนี่ยนะฮะหรือใครที่ย้อนกลับไปเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักเลสลี่จางจริงๆครับในยุคที่ทั้งภาพยนตร์เพลงหรือดนตรีจากฮ่องกงเนี่ยครอบครองสื่อทุกอย่างและโด่งดังมากเรียกได้ว่าถ้าเราคุ้นเคยกับปรากฏการณ์เกาหลีซีรีส์เกาหลีเพลงเกาหลีศิลปินเกาหลีซึ่งปัจจุบันดังมากนะฮะย้อนกลับไปในยุค90มันเป็นช่วงเวลาของฮ่องกงครับเรียกได้ว่าคนจีนฮ่องกงซีรีส์ฮ่องกงละครฮ่องกงภาพยนตร์ฮ่องกงดังมากและหนึ่งในศิลปินซึ่งดังมากๆตอนนั้นแล้วมีแฟนคลับทั่วโลกเลยก็คือเลสลี่จางครับและในประเทศไทยเองเลสลี่จางก็ดังมากๆทีเดียวนะครับเลสลี่จางเนี่ยเคยเดินทางมาที่ประเทศไทยมาเปิดคอนเสิร์ตมาเปิดแฟนมีตหลายครั้งมากเรียกได้ว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในหมุดหมายของเลสลี่จางเลยทีเดียวเลสลี่จางนะครับมีชื่อจริงๆในภาษาจีนเนี่ยชื่อว่าจางกัวหลงนะครับเป็นคนฮ่องกงคือในยุคที่คือตามสไตล์คนฮ่องกงต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าฮ่องกงเนี่ยมันอยู่ในภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษแล้วก็ในช่วงที่อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษเนี่ยฮ่องกงเนี่ยแทบจะเป็นเหมือนเมืองอังกฤษที่กระเด็นมาอยู่โลกตะวันออกเลยสกุลเงินการปกครองการเรียนการศึกษารูปแบบทุกอย่างเป็นอังกฤษและทั้งค่านิยมของคนอังกฤษเองเป็นที่นิยมมากๆก็คือเรียกได้ว่าไม่ใช่เป็นที่นิยมหรอกมันถูกปฏิบัติจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพราะฉะนั้นคนฮ่องกงครับนอกจากจะมีชื่อในภาษาจีนแล้วนะเขามักจะเอาชื่อภาษาฝรั่งนะชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อมาเรียกเป็นชื่อหน้าแล้วก็ตามด้วยนามสกุลของเขาซึ่งทำให้วิธีการเรียกชื่อของคนฮ่องกงเนี่ยมันจะมี2แบบแต่คนฮ่องกงแม้ในปัจจุบันนะครับก็ยังนิยมเรียกแบบที่เรียกว่าแหละแบบผสมฝรั่งของอังกฤษอยู่ก็อย่างเช่นนะฮะเลสลี่จางซึ่งจริงๆดาราของฮ่องกงหลายคนก็จะมีชื่อเนี้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเลสลี่จางเกิดในฮ่องกงในช่วงที่ฮ่องกงยังคงเป็นดินแดนในปกครองของอังกฤษอยู่ครับยังอยู่ภายใต้สนธิสัญญาเช่าซึ่งอังกฤษยังคงเป็นผู้ปกครองอยู่แล้วเขาก็เกิดในครอบครัวที่มีฐานะมีอันจะกินร่ำรวยมากๆทีเดียวเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกงอ่ะมันคือแบบโอ้โหรวยจริงนะไม่งั้นคุณจะทำไม่ได้ชีวิตของเลสลี่ก็น่าจะดีนะครับเพราะว่ามีชีวิตที่โอเลยได้ว่าเกิดมาในชีวิตครอบครัวที่สมฐานะอยู่พอดีมีฐานะมีเงินมีทองร่ำรวยแต่ปรากฏว่าเรื่องราวชีวิตของเลสลี่มันเริ่มดราม่านะตั้งแต่ตอนที่เขาเกิดเลยครับเลสลี่เติบโตมาโดยถ้าจะให้พูดตามสิ่งที่เลสลี่เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับเลสลี่บอกว่าเขาโตมาโดยไม่มีความรักครับและปราศจากความรักโดยสิ้นเชิงครอบครัวของเขาพ่อแม่ของเขาเนี่ยมีลูกหมด10คนเลสลี่เป็นลูกคนที่10
ลูกคนสุดท้องแน่นอนครับในครอบครัวสังคมคนจีนลูกคนสุดท้องมักจะไม่ค่อยได้รับความสนใจมากนักเพราะเขาก็จะไปสนใจลูกคนโตลูกคนแรกซึ่งถูกวางแม้หมากเอาไว้ว่าจะต้องเป็นผู้สืบทอดสกุลเพราะฉะนั้นเลสลีย์ก็จะถูกเลี้ยงแบบครึ่งกลางทิ้งๆคว่างๆและหลายครั้งในฐานะลูกคนเล็กมันจะต้องรับมรดกจากพี่ๆมาใช่ไหมครับเสื้อผ้าเองที่ได้ใส่ก็อาจจะเป็นเสื้อผ้าที่พี่ใส่มาแล้วหลายรุ่นหลายยุคต่อให้เป็นคนรวยโฮก็จะไม่มีการก็โดยขั้นยมคนจีนนะฮะก็จะมักจะไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ตราบใดที่มันยังใช้ได้ซึ่งคนที่เป็นลูกคนเล็กจะรับรู้อารมณ์ความรู้สึกนี้เมื่อร่วมกันคือการที่จะต้องรับมรดกจากคนเป็นพี่มาเลสลีย์เลยเป็นเด็กที่มีความอ่อนไหวทางอารมณ์มากครับและมักจะเป็นเด็กที่เรียกร้องความสนใจอยู่เสมอยิ่งไปกว่านั้นครับพ่อของเขาไม่เคยทำหน้าที่พ่อในสักครั้งเดียวพ่อของเลสลีย์รวยมากครับพ่อรวยมากนั่นหมายความว่าเขาก็จะมีเมียน้อยมากไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อของเลสลีย์มีอีหนูเต็มไปหมดเลยครับตรงนู้นทีตรงนี้ทีเพราะฉะนั้นพ่อของเขาแทบไม่เคยอยู่บ้านเลยเลสลีย์เคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาเคยอยู่บ้านกับพ่อได้ไม่เกิน5วันพ่อก็ต้องย้ายไปนอนที่นั่นที่นี่ตามบ้านที่พ่อมียิ่งไปกว่านั้นครับพ่อยังมีพฤติกรรมที่ชอบทำร้ายร่างกายแม่ด้วยมักจะโมโหร้ายใส่แม่แล้วก็ทุบตีแม่อยู่เสมอซึ่งเลสลีย์เองก็เลยไม่ค่อยได้สนิทชิดเชื้อกับพ่อหรือเติบโตมาใกล้พ่อพ่อเป็นเหมือนผู้มีอำนาจจากที่ไหนไม่รู้และคอยที่จะสั่งการชีวิตของครอบครัวลูกมากกว่าที่จะทำหน้าที่เป็นพ่อจริงๆเลสลีย์โตมากับแม่แต่แม่ของเขาก็ไม่ได้สามารถเป็นแม่ที่ดีได้เพราะว่าแม่ของเลสลีย์เองก็ถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวแบบค่านิยมคนจีนที่ก็ไม่ได้ปลูกฝังให้คนที่ให้เกิดมาที่จะเป็นแม่ที่ดีได้มากนักเพราะฉะนั้นเลสลีย์เองก็ไม่ได้รับความรักหรือความอบอุ่นจากแม่มากมายนักสิ่งที่เขาได้รับความรักและความอบอุ่นเดียวที่เขารู้จักตั้งแต่เด็กคือพี่เลี้ยงครับซึ่งเลี้ยงดูเลสลีย์มาตลอดแล้วก็พี่เลี้ยงเนี่ยเลสลีย์โตมากับพี่เลี้ยงคนนี้และพี่เลี้ยงคนนี้ภายหลังพอเลสลีย์มีชื่อเสียงมีเงินมีทองเนี่ยก็เอาพี่เลี้ยงคนนี้ไปเลี้ยงดูเรียกได้ว่าเลี้ยงดูเหมือนแม่ตัวเองเลยครับเลี้ยงดูใกล้ชิดยิ่งกว่าแม่ตัวเองซะอีกแล้วก็ดูจนชนิดตายจากกันนะฮะเรียกได้ว่าเลสลีย์อ่ะแม่ป่วยยังไม่เคยไปเฝ้าไข้เลยนะแต่เลสลีย์เข้าเฝ้าไข้ให้พี่เลี้ยงตัวเองก็ซึ่งไม่น่าแปลกใจครับเพราะแม่เขาเองก็ไม่ได้ให้ความรักเขามากพอพ่อแม่เองก็ต้องไปสนใจลูกคนนั้นคนนี้มีลูกตั้ง10คนถูกไหมฮะเลสลีย์โตมากับพี่เลี้ยงเพราะฉะนั้นเลสลีย์ก็เลยสนิทเชื้อกับพี่เลี้ยงมากกว่าแล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้เลสลีย์เนี่ยใส่ใจพี่เลี้ยงคนนี้จนทั้งดูแลจนชนิดตายจากกันไปเนี่ยนะฮะเลสลีย์ครับโตมาในครอบครัวที่มีฐานะแต่เลสลีย์มีปัญหา1เรื่องการเข้าสังคมคือเลสลีย์เกิดภาวะที่สับสนในตัวตนของตัวเขาเองมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรหรือเป็นใครเป็นช่วงเวลาของการค้นหาตัวตนซึ่งจริงๆเด็กวัยรุ่นทุกคนนะครับบนโลกใบนี้ก็จะผ่านช่วงเวลานี้ทั้งนั้นว่าสรุปแล้วตัวตนของฉันมันจะเป็นอะไรกันแน่และปัญหาที่2ก็คือเกิดจากการที่เขาไม่ได้รับใส่ใจดูแลบางครั้งเขาก็ทำตามใจตัวเองอย่างมากเลสลีย์มีปัญหาเรื่องการเรียนครับเขาเรียนไม่เก่งเข้าสังคมก็ไม่เก่งเพื่อนก็ไม่ค่อยมีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเลสลีย์ย้ายโรงเรียนบ่อยมากครับต้องย้ายไปบ่อยไปตรงนี้เรียนตรงนั้นแป๊บนึงก็ต้องย้ายเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการเรียนแล้วก็เป็นปัญหาเรื่องสังคมโดยเฉพาะปัญหาเรื่องตัวตนครับซึ่งเลสลีย์กำลังค้นหาแล้วก็ยังสงสัยตัวเองว่าฉันเป็นอะไรกันแน่และต้องย้อนกลับไปในสังคมยุคของเลสลีย์นะครับในยุค60-70เนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าการที่จะยอมบอกตัวเองว่าฉันเป็น LGBT ฉันเป็นชายรักชายหรือฉันเป็นเกย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วไม่ว่ามุมไหนของโลกและโดยเฉพาะในสังคมคนจีนซึ่งมีความคาดหวังกับลูกผู้ชายค่อนข้างมากเนี่ยมันยิ่งเป็นทิ้งที่ไม่ยอมรับเลยในสังคมได้เรียกว่าเป็นตัวประหลาดเป็นสิ่งบางอย่างเหล่านั้นเลสลีย์เองมีความรู้สึกเหล่านี้แต่เลสลีย์ก็ไม่กล้าที่จะยอมรับเพราะว่าถูกสังคมกล่อมกล่าวปลูกเลี้ยงมาว่าการเป็นเกย์เป็นสิ่งที่เลวร้ายโดยเฉพาะในครอบครัวเขามันไม่อาจยอมรับได้จริงๆครับแม้กระทั่งในฮ่องกงซึ่งจีนอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษประเด็นศีลธรรมทางสังคมจีนหรือความเชื่อคนจีนก็ยังเหนียวแน่นอยู่ซึ่งปรากฏว่าครั้งนึงครับที่เขาเรียนในโรงเรียนประจำที่ฮ่องกงเนี่ยเขาก็ได้ไปมีเรื่องเกี่ยวกับความรักใคร่เนี่ยเกิดขึ้นนั่นก็คือเขาไปมีความรักกับเพื่อนชายคนหนึ่งครับของเขาซึ่งเขาก็เขียนจดหมายแบบเหมือนจดหมายแนบใต้โต๊ะส่งหย่อมใต้โต๊ะเป็นโน้ตใต้โต๊ะกันไปตามกฎว่าเรื่องมันก็คงจะไม่ได้อะไรมากครับนอกจากถ้าไม่มีรุ่นน้องผู้ชายคนหนึ่งโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนชายล้วนนะครับชอบพอเลสลีย์ขึ้นมา
แล้วก็เขียนจดหมายมาจีบเลสลีย์แต่เลสลีย์ไม่ชอบเลสลีย์ไม่ชอบคนตัวเล็กกว่าไม่ชอบคนที่ชอบคนที่ตัวใหญ่กว่าดูเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถจะคุ้มครองเขาได้หรือสามารถที่จะแบบคือด้วยความหวยหาชีวิตที่อยากจะได้ความอบอุ่นนะครับมันก็ไม่ได้ชอบเด็กที่แบบกระจองงอแงซึ่งตัวเขาเป็นคนกระจองงอแงอยู่แล้วเนี่ยนะฮะเลสลีย์ก็เขียนจดหมายตอบกลับไปครับว่าเออฉันไม่ได้ชอบเธอนะฉันชอบคนนี้ต่อให้ยังไงฉันก็จะชอบคนนี้อยู่ประเด็นก็คือว่ามันไม่เป็นเรื่องใหญ่หรอกครับถ้าจดหมายคนนี้รุ่นน้องคนนั้นเป็นคนอ่านแต่ปรากฏว่าคนที่อ่านจดหมายฉบับนี้คือแม่ของรุ่นน้องคนนั้นเท่านั้นแหละครับแม่ก็เลยโวยวายไปที่โรงเรียนซึ่งจริงๆแล้วครูในโรงเรียนประจำชายทุกคนนะฮะเอาจริงๆแล้วในโรงเรียนประจำที่เป็นโรงเรียนชายล้วนเนี่ยเขาจะรู้แล้วครับว่าความรักที่มันเกิดจากในหมู่นักเรียนที่เป็นเพศเดียวกันในนี้มันมักจะเกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าสังคมมันอยู่แค่ในรั้วตรงนั้นแล้วทั้งสังคมมันมีแต่ผู้ชายมันไม่มีผู้หญิงและในช่วงวัยรุ่นที่กำลังค้นหาตัวโอกาสที่จะเกิดเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติมากๆแต่ถ้าเมื่อผู้ปกครองโวยวายมาครูก็ต้องดำเนินมาตรการต่างๆครับในที่สุดครูเขาก็เลยเขียนส่งจดหมายไปหาคุณพ่อเขาว่าจำเป็นที่จะต้องให้เลสลีย์ออกจากโรงเรียนซึ่งเรื่องนี้ทำให้พ่อของเขาเสียหน้ามากพ่อเขาเป็นนักธุรกิจใหญ่ครับมีหน้ามีตาในสังคมแล้วก็แต่ว่าเรื่องที่ลูกของเขาเนี่ยดันไปมีความเรียกได้ว่าความสนใจหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ชายในลักษณะชู้สาวเนี่ยมันเป็นเรื่องอื้อฉาวเกินที่จะรับได้ครับซึ่งเราก็ต้องอันเนี้ยต้องมาร์กเอาไว้ด้วยนะครับว่าในสังคมยุคนั้นมันไม่ยอมรับเรื่องชายรักชายหรือการรักเพศเดียวกันโดยเฉพาะยิ่งในสังคมคนจีนและยิ่งในสังคมแบบเศรษฐีผู้มีอันจะกินผู้มีฐานะเนี่ยนะครับแล้วสังคมฮ่องกงมันเล็กมากเรื่องนิดเดียวครับมันก็เหมือนไฟลามทุ่งรู้กันทั่วเลยครับพ่อของเขาอายมากครับเลยตัดสินใจที่จะต้องใช้สิ่งสุดท้ายที่คนมีอันจะกินในฮ่องกงเขาทำกันก็คือส่งลูกไปเรียนต่างประเทศครับซึ่งพ่อของเลสลีย์ก็นึกขึ้นได้ว่าเขามีเพื่อนเนี่ยเปิดร้านอาหารอยู่ที่อังกฤษก็เลยจะฝากเลสลีย์เนี่ยไปให้อยู่ในความดูแลคนนั้นแล้วก็เลือกให้ไปเรียนที่โรงเรียนชายล้วนซึ่งเป็นโรงเรียนประจำชื่อเอสคอร์ตฮอลล์ที่นอร์ฟ็อกแล้วก็เลสลีย์ก็ไปเรียนที่นั่นณจุดตรงนั้นเองครับเป็นจุดที่ทำให้เลสลีย์ได้มีชื่อว่าเลสลีย์จนถึงทุกวันนี้เพราะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็อย่างที่บอกครับคนฮ่องกงเนี่ยมักจะเอาชื่อภาษาอังกฤษมาตั้งเป็นชื่อตัวเองแล้วก็ตามในนามสกุลอันนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกขานทั่วไปและบางครั้งก็จะให้เขียนในเอกสารทางการด้วยเพราะว่ามันเป็นแนวปฏิบัติซึ่งปฏิบัติมาตลอดอังกฤษปกครองมา99ปีฮะก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเขาจริงๆแล้วเลสลีย์มีชื่อนำหลายชื่อนะครับอันนี้พยายามค้นหาแล้วแต่ว่าไม่พบแต่ว่าเท่าที่เอกสารระบุเนี่ยบอกว่ามันมีหลายชื่อมากแต่ว่าสุดท้ายเลสลีย์เลือกมาเปลี่ยนชื่อและใช้ชื่อตัวเองว่าเลสลีย์ตอนที่เรียนที่เอสคอร์ตเนี่ยแหละครับซึ่งชื่อเนี้ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากก่อนที่เขาไปดูภาพยนตร์เรื่อง God with the Wind ครับซึ่งนำแสดงโดยเลสลีย์ฮาวเวิร์ดเขาได้แรงบันดาลใจจากคนนี้เพราะว่าเป็นนักแสดงที่เขาชื่นชอบยิ่งไปกว่านี้เนี่ยคำว่าเลสลีย์เนี่ยมันเป็นชื่อในภาษาอังกฤษเพียงไม่กี่ชื่อครับที่สามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงคือชื่อคนในภาษาอังกฤษนะครับมันจะมีชื่อแต่ชื่อมันจะมีชื่อระบุว่าจะเป็นใช้ผู้ชายจะใช้ชื่อนี้ผู้หญิงจะใช้ชื่อนี้เช่นชาลเป็นผู้ชายชาร์ลอตก็คือผู้หญิงแต่จริงมันคือคำเดียวกันแต่ทีนี้มันจะมีชื่ออยู่บางชื่อครับซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเช่นยูจีนเนี่ยใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับเป็นชื่อที่ไม่ระบุเพศเพราะว่ามันยูจีนเนี่ยมันแปลว่าเสื้อสายที่ดีเผ่าพันธุ์ที่ดีมันสามารถใช้ได้ทั้งชายและหญิงหรือคำว่าจัสตินชาลอันเนี้ยจัสตินเองเนี่ยเรามองว่าเราสื่อว่ามันน่าจะใช้ได้ทั้งน่าจะแบบผู้ชายใช้จริงๆผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับชื่อเนี้ยมันเป็นชื่อที่ใช้ได้ทั้งคู่เลสลีย์ก็เป็นอีกชื่อนั้นครับที่ใช้ได้ทั้งชายและหญิงเลสลีย์เลือกชื่อนี้ครับเพราะชื่อเนี้ยมันไม่ได้ระบุเพศซึ่งในช่วงเวลานั้นเองที่เขาเรียนอยู่เอสคอร์ตเขาได้ค้นพบตัวเองแล้วครับว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เขาสับสนมาตลอดเนี่ยมันเขาเข้าใจแล้วว่าตัวเขาอะชอบผู้ชายเขาไม่ได้ชอบผู้หญิงและเขาอยากจะมีครอบครัวที่กับผู้ชายที่เขารักมาถึงตรงนี้ครับเมื่อเรียนระดับมัธยมแล้วชั้นต่อไปเลสลีย์ต้องเป็นมหาวิทยาลัยณจุดตรงนี้ต้องนิดนึงนะครับคือการทำคลิปเรื่องราวของเลสลีย์จางเนี่ยต้องขออย่างนี้ว่าเนื่องด้วยว่าผมก็เข้าใจตระหนักนะครับว่าเลสลีย์จางมีแฟนคลับเยอะมากและปัจจุบันแฟนคลับของเลสลีย์จางยังเหนียวแน่นอยู่ในประเทศไทยก็มีกลุ่มที่คนรักเลสลีย์จางอยู่ทีนี้ข้อมูลที่เอามาทำในนี้ต้องบอกจริงนะครับว่าเราหยิบมาจากหลากหลายข้อมูลและเรายึดข้อมูลที่เป็นแนวทางทางประวัติศาสตร์คือมีหลักฐานชั้นต้นที่ค่อนข้างยืนยันได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงและถึงจะเอามาใช้พูดถึงอาจจะมีฟันแฟกเล็กน้อยเพิ่มเติมเข้ามา
ในประเด็นเรื่องการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนะครับต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้ข้อมูลตรงนี้เป็นที่สับสนกันอยู่ครับว่าสรุปแล้วเลสลี่เรียนที่ไหนเพราะว่าอย่างนี้ครับในข้อมูลอย่างเป็นทางการสมมติไปเปิดวิกิพีเดียหรือไปเกิดข้อมูลอื่นๆที่ไหนที่เป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการเลยนะครับเขาจะบอกว่าเลสลี่เรียนไปเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในวิชาด้านสิ่งทอแล้วก็การออกแบบที่มหาวิทยาลัยลีดในประเทศอังกฤษที่ลีดนะครับแต่ปรากฏว่ามันมีผู้เขียนหนังสืออัตชีวประวัติของเลสลี่ครับเรื่องหนึ่งชื่อ Five Lives of Leslie เนี่ยนะฮะเขาก็ไปค้นหาคือเขาก็ได้ข้อมูลนี้เหมือนกันครับว่า Leslie เรียนที่ Leed แต่ทีเนี้ยพอเขาจะเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีหลักฐานประกอบว่าLeslie เนี่ยเรียนที่นี่จริงๆผู้เขียนคนนี้เขาอยากได้เหมือนกับทะเบียนข้อมูลนะครับบัตรนักศึกษาหรือทะเบียนข้อมูลของมหาลัยว่ามีชื่อ Leslie จริงๆนะเพื่อเขาจะไปใส่ในหนังสือของเขาแล้วก็เป็นภาพประกอบว่า Leslie เรียนที่นี่จริงๆเขาก็เลยเดินทางไปที่มหาลัย Leed ครับเพื่อไปขอดูข้อมูลตรงนี้ปรากฏว่าไม่มีชื่อ Leslie อยู่ในข้อมูลทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Leed ครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นประเด็นสับสนมากเพราะว่าที่ลีดเนี่ยทุกๆวันที่1เมษายนซึ่งเป็นวันที่เลสลี่จากโลกนี้ไปนะครับก็ยังมีการเอาพวงมาลัยเอาดอกไม้มาวางณจุดที่หน้าคณะที่เป็นคณะการออกแบบแล้วก็มีเหมือนกับรูปปั้นระลึกถึงเลสลี่จางตรงนั้นด้วยบอกว่าเลสลี่จางเคยเรียนที่นี่แต่ปรากฏว่าทางฝ่ายทะเบียนของมหาลัยลีดบอกว่าเลสลี่จางไม่เคยเรียนที่นี่นะเพราะว่าไม่มีชื่อซึ่งอันเนี้ยมันก็ยังเป็นข้อโต้แย้งกันว่าเอาเป็นไปได้ไหมว่าเลสลี่จะเรียนไปสักพักแล้วก็หยุดกลางคันเพราะว่าช่วงที่เขาเรียนมหาลัยเนี่ยมันมีช่วงที่คุณพ่อเขากลายเป็นอัมพาตแล้วเขาต้องกลับฮ่องกงเพื่อมาดูแลพ่อช่วงนั้นหรือเปล่าที่เลสลี่หยุดเรียนไปแล้วทำให้ชื่อมันถูกลบไปซึ่งพอไปดูในข้อมูลหลักการทะเบียนประวัติของมหาลัยในอังกฤษแล้วเนี่ยต่อให้หยุดเรียนการคันนะครับมันก็จะต้องมีทะเบียนประวัติอยู่เพียงแต่ทะเบียนประวัติก็จะเขียนน้อยๆว่าลาออกเป็นข้อมูลสุดท้ายว่าลาออกหรือยุติการเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อเป็นข้อมูลว่าไม่มีข้อมูลว่าการสอบครบคะแนนไม่ครบอะไรเงี้ยไม่มีการออกคะแนนเพียงแต่บอกระบุว่าลาออกซึ่งจริงในมหาลัยทั่วโลกนะครับเขาก็จะมีครับต่อให้เป็นนักศึกษาที่เขาไปเรียนอยู่พักนึงแล้วก็ซิ่วออกมาหรือลาออกก็จะมีข้อมูลเนี้ยเขียนบันทึกไว้ว่าอ๋อนักศึกษาคนนี้เคยมีนะแต่สุดท้ายลาออกนะวันที่เท่านี้ในนี้แล้วก็ยังจะต้องเก็บเอาไว้เพื่อพอดีเผื่ออาจจะต้องมีการสืบค้นต่อไปในอนาคตปรากฏว่ามันไม่มีครับมันก็เลยเป็นข้อโต้เถียงอยู่และพอเมื่อไปนักเขียนคนนี้ไปสัมภาษณ์ครอบครัวของเลสลี่ปรากฏว่าพี่สาวของเลสลี่ระบุว่าเลสลี่ไปเรียนที่อังกฤษจริงแต่เรียนแค่ระดับมัธยมพอเรียนมัธยมจบเนี่ยคุณพ่อป่วยก็เลยต้องกลับมาที่ฮ่องกงและเขาก็มาเรียนที่วิทยาลัยของฮ่องกงนี่แหละแล้วก็จบแล้วก็ทำงานที่ฮ่องกงไม่ได้กลับไปเรียนที่อังกฤษมันก็เลยเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ครับว่าสรุปเลสลี่ยังไงคือไปเรียนอังกฤษกลับมาแล้วก็กลับไปเรียนที่อังกฤษหรือกลับไปเรียนอังกฤษจบแล้วกลับไปเรียนที่ฮ่องกงเลยอันเนี้ยก็ยังเป็นประเด็นถกเถียงอยู่แต่แน่นอนครับคลิปนี้เราคงจะไม่ชำแหละเรื่องนี้นะครับแล้วเราก็แน่นอนว่าแฟนคลับหลายคนฟังอาจจะมีข้อโต้แย้งอันนี้ก็ต้องขออนุญาตให้ประเด็นนี้จบแค่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าสรุปแล้วเลสลี่เรียนที่ไหนส่วนประเด็นที่เรื่องว่าเลสลี่เรียนที่ลีดเนี่ยถามว่าข้อมูลนี้มันมาจากไหนคำตอบก็คือมาจากปากคำของเลสลี่เองครับเลสลี่เคยให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์รายการหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเขาเรียนจบที่นี่หลังนอกจากนั้นก็ไม่มีหลักฐานอะไรเลยครับที่เลสลี่เอามาพิสูจน์มาบอกว่าอ๋อฉันเรียนที่นี่นะก็เลยมันเหมือนเป็นเรื่องติ๊งต่างครับเอาไปว่าประเด็นนี้ให้มันจบตรงนี้กันแต่ประเด็นที่ประเด็นมันให้พูดถึงนิดนึงแต่ประเด็นแล้วถามว่าสำคัญไหมมันก็ไม่ได้สำคัญนะครับเพราะว่าการที่เลสลี่จะเรียนจบหรือไม่เรียนจบที่ไหนก็ตามมันไม่ได้มีผลต่อชีวิตการงานเขาในอนาคตเลยครับเพราะว่าชีวิตการงานในอนาคตของเลสลี่ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการเรียนนี้เท่าไหร่เท่าที่ควรนะครับเอาเป็นว่าเลสลี่เรียนมหาลัยแต่ไม่รู้เรียนที่ไหนจบปริญญาแน่นอนครับเลสลี่เนี่ยกลับมาทำงานที่ฮ่องกงก็ทำงานอยู่ตามบริษัทห้างร้านต่างๆอยู่พักระยะหนึ่งก็ปรากฏว่าในช่วงจริงๆแล้วช่วงย้อนกลับไปตอนที่เขาเรียนที่อังกฤษเนี่ยเขาค้นพบความสามารถตัวเองอีกอย่างหนึ่งคือเขาร้องเพลงได้แล้วก็ร้องเพลงเพราะได้พอสมควรเลยทีเดียวแล้วเขาก็เคยตั้งวงฟอร์มวงดนตรีกับเพื่อนนะครับร้องเพลงที่อังกฤษแต่ว่าเขาว่ายังไม่เคยที่จะแบบมาแสดงโชว์อะไรเลยถ้าแสดงมากสุดก็คือในร้านอาหารของเพื่อนพ่อฮะซึ่งอยู่ที่นอร์ฟอล์กแล้วเขาก็ไปทำงานพิเศษอยู่ที่นั่นก็ไปร้องเพลงที่นั่นด้วยแต่ทว่าในปี1977ครับชีวิตของเลสลี่เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปเลยเพราะว่ามันเกิดการประกวดเวทีประกวดดนตรีของสถานีโทรทัศน์ RTV ขึ้นเวทีประกวดเนี้ยชื่อว่าThe ASEAN Amateur Singing Contest คุณนะฮะถ้าใครเป็นย้อนกลับไปยุค90จะคุ้นเคยกับเวทีประกวดนี้มากเลยเวทีประกวดนี้มันเหมือนกับ KPN The Star อะไรเงี้ยมันคือประกวดนักร้องยอดเยี่ยมแห่งเอเชียซึ่งจะจัดที่ฮ่องกงแล้วเวทีเนี้ย
เวทีเนี้ยนักร้องไทยเคยไปประกวดด้วยนะครับแล้วได้รางวัลชนะเลิศมา2คนนั่นก็คือนันทิดาแก้วบัวสายกับครูอ้วนมณีนุชเสนอสุดครับซึ่งเคยไปประกวดเวทีนี้เหมือนกันแล้วก็ชนะเลิศทั้งคู่ด้วยโดยทั้งสองเนี่ยใช้เพลงสากลไม่แน่ใจใช้เพลงอะไรจำไม่ได้นะครับแต่ว่าคุณนันทิดาแก้วบัวสายกับพี่ตู่นันทิดาเนี่ยกับครูอ้วนมณีนุชเนี่ยเคยประกวดเวทีนี้แล้วก็ชนะเลิศด้วยแต่ว่าในปี1977ซึ่งเป็นปีก่อนที่คุณตู่นันทิดาจะไปประกวดเนี่ยนะครับเลซี่จางตัดสินใจลงประกวดเวทีนี้ครับเวทีนี้เลซี่จางก็เคยประกวดนะครับแล้วก็ดันตู่นันทิดาหลังจากนั้นแล้วก็หลังจากนั้นไปอีกก็เป็นครูอ้วนมณีนุชนะฮะแต่ว่าการประกวดครั้งเนี้ยเลสลี่ไม่ได้ชนะนะครับเขาแพ้เขาขึ้นประกวดด้วยเพลงภาษาต่างประเทศเหมือนกันครับคือเพลง American Pie แต่ประเด็นก็คือว่าถึงแม้เขาจะแพ้เขาแพ้ให้กับคู่แข่งขันเสียงเขาอาจจะไม่ได้ดีคือมันไม่ได้ดีเพอร์เฟกต์ 100% แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนสนใจก็คือ movement เขาบนเวทีครับมันสะดุดตาแล้วโดยเฉพาะหน้าตาของเขาที่มันมีหน้าความเป็นหวานรูปร่างเบาบางหน้าหวานมีเสน่ห์และ movement ที่เขาโชว์เนี่ยมันเลยไปสะดุดตาแมวมองเขาให้ครับทันทีที่จบการแข่งขันทั้งนั้นที่เขาแพ้นะฮะเขาได้แค่ที่5ด้วยซ้ำเขาได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับช่อง RTV เวลา3ปีครับพร้อมกับเซ็นสัญญากับค่ายเพลงชื่อค่ายโพลีดอร์เป็นเวลา3ปีเช่นเดียวกันซึ่งตอนแรกเนี่ยแลซี่ก็เริ่มเข้าวงการด้วยการเข้าเป็นนักแสดงซีรีส์โทรทัศน์หรือซีรีส์ทีวีและจอแก้วเนี่ยนะครับก็ทีวีตามบ้านก็มีการแสดงหลายเรื่องครับแต่ว่าก็ไม่ดังในฮ่องกงก็ไม่ได้ดังมากครับปรากฏแต่ในฮ่องกงเนี่ยซีรีส์ทีวีที่เลซี่จางเล่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ดังมากแต่ในประเทศไทยครับมันมีอยู่เรื่องนึงดังขึ้นมาเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ทางช่อง3เนี่ยซื้อลิขสิทธิ์มาฉายนั่นก็คือ The Spirit of the Sword ซึ่งภาษาไทยใช้2ชื่อคือนักสู้ผู้พิชิตกับอีกชื่อหนึ่งกระบี่มากระชากวิญญาณเลซี่จางหน้าหวานหน้าหล่อน่ารักมากครับแล้วปรากฏว่าNow พอเอามาฉายในประเทศไทยเลซี่ดังมากดังแบบดังเป็นพลุแตกในประเทศไทยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมืองไทยหรือคนไทยเนี่ยจะรู้จักเลสลี่ครั้งแรกจากการเป็นนักแสดงละครกำลังภายในจากวงของจีนก็คือละครกำลังภายในจอมยุทธเนี่ยนะครับจากเรื่องนี้แต่ว่าในฮ่องกงเนี่ยเขาไม่ได้ดังมากเรียกว่าแทบไม่เป็นที่รู้จักเลยจนกระทั่งตอนที่กระแสของไอ้กระบี่กระชากวิญญาณในประเทศไทยมันดังมากครับผู้จัดการของเขาก็เลยบอกว่าเลสลี่เอางี้ไหมช่วงนี้ในฮ่องกงอ่ะเธอยังไม่ดังเธอไปแสดงคอนเสิร์ตในเมืองไทยไหมเพราะว่าในประเทศไทยอ่ะเขาชอบเธอมากก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เลสลี่ได้มาโชว์ตัวในเมืองไทยโดยโชว์ตัวที่โรงแรมมนเทียนเป็นครั้งแรกแล้วก็นับแต่นั้นเป็นต้นมาประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่เลสลี่จางมักจะมาโชว์ตัวอยู่เสมอๆด้วยหลังจากแสดงละครไปนะครับในปีเดียวกันคือปี1978เนี่ยเขาก็แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือเรื่อง Erotic Dream of the Dream Chamber หรือความฝันในหอแดงซึ่งละครเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องบอกจริงครับว่าเลซี่โดนหลอกไปแสดงภาพยนตร์เพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันคือหนัง R ครับมันคือหนังผู้ใหญ่ที่จะต้องมีฉากการมีเซ็กส์ที่จะต้องเปลือยก็คือแก้ผ้าล่อนจ้อนนะครับแล้วก็ต้องถ่ายจนชนิดเห็นบั้นท้ายแล้วก็ต้องมีท่าทางประกอบให้มันดูแล้วดูมีอารมณ์อ่ะเราดูแล้วมีอารมณ์ร่วมรู้คือแบบโอ๊ยซิดซาดเสียววาบอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามสไตล์หนังอาร์หนังอีโรติกซึ่งปรากฏว่าจริงๆแล้วเลซี่อ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องมีฉากแบบนี้เขารู้แต่ว่ามันมีภาพยนตร์ติดต่อเข้ามาแล้วเขาก็รับไว้ด้วยเหตุผลที่ว่าเลซี่นี่ก็เปรี้ยวนะฮะพอตอนที่เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงดังไม่ดังไม่รู้เลยฉันออกจากบ้านเลยออกจากบ้านทันทีเลยเพราะว่าสำหรับเขาแล้วบ้านของเขามันไม่ใช่สถานที่ที่เขาจะมีความสุขเขาอยากมีความสุขในความฝันของเขาเขาก็เลยไปเช่าบ้านครับทีนี้พอไปเช่าบ้านเองเขาก็ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านแม่ไม่พอครับเขายังโชว์ป๋าด้วยการจ่ายเงินเลี้ยงดูแม่ตัวเองด้วยและยังมีพี่เลี้ยงซึ่งเขารับมาเลี้ยงดูด้วยเพราะฉะนั้นครับงานอะไรมาเขาก็ต้องรับไว้ก่อนเพื่อจะให้มีเงินเพียงพอกับการใช้จ่ายในชีวิตของเขาพอมาต้องแสดงหนังเรื่องนี้ครับความฝันในหอแดงเนี่ยปรากฏว่ามันมีฉากที่จะต้องโป๊เปลือยเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่ามันก็ทำให้เลสลี่กลายเป็นที่รู้จักแต่ถึงกระนั้นก็ตามทีครับมันก็ไม่ได้โด่งดังถึงขั้นเป็นผู้แตกแบบมันเป็นผลงานเรื่องแรกและพอไอ้หนังประเภทเนี้ยมันฉายออกไปภาพจำคนก็เลยจำว่าเลสลี่อ่ะคือนักแสดงหนังอาหลังจากนั้นมันก็มีหนังประเภทเนี้ยเข้ามาเริ่มถึงละครประเภทเนี้ยเข้ามาให้เลสลี่แสดงอยู่เฉยๆอยู่บ่อยๆทำให้เลสลี่เนี่ยต้องแสดงฉากร่วมรักกับผู้หญิงมีฉากต้องเปลือยกายจนกระทั่งมีคนพูดเลยครับว่า
ด้วยเรารูปร่างหน้าตาของเลสซี่โรซี่เป็นคนหน้าหวานรูปร่างบอบบางอยู่แล้วก็เลยมีคนพูดว่าจริงๆแล้วอ่ะพวกผู้กำกับอ่ะไม่ได้แบบว่าเห็นเลสซี่เก่งอะไรหรอกจริงๆแล้วที่ให้เลสซี่เล่นละครพวกเนี้ยเพราะว่าพวกผู้กำกับอ่ะอยากเห็นเลสซี่แก้ผ้าแค่นั้นเองนะครับซึ่งไอ้ผลงานละครทีวีก็ไม่ได้ดังเงินก็ไม่ได้เยอะแล้วไอ้ผลงานเพลงก็เรียกว่าลิงเหวเลยครับเพราะว่าไอ้ค่ายโพลีดอร์เนี่ยพอเลสซี่ชนะเข้าประกวดไอ้รายการ Singing Contest เนี่ยด้วยเพลงภาษาอังกฤษค่ายก็ไม่คิดอะไรเลยครับให้เลซี่ร้องแต่เพลงภาษาอังกฤษอย่างเดียวเลยก็คือไปซื้อลิขสิทธิ์เพลงภาษาอังกฤษจากอังกฤษอเมริกามาแล้วก็ไม่ให้เลซี่โคเวอร์ซึ่งปรากฏว่าทุกอัลบั้มออกมามันไม่ดังครับแล้วที่สำคัญยังโดนวิจารณ์อีกด้วยว่าเสียงยังกะไก่เสียงแหบเล็กแหลมยุ่งกะไก่จะมาร้องเพลงภาษาอังกฤษซึ่งมันดูเสียงไม่เข้าเลยแต่ว่าทางค่ายก็ไม่คิดจะแก้ไขอะไรเลยนะครับเพราะว่าเลซี่ประกวดด้วยเพลงภาษาอังกฤษก็เลยต้องดันด้วยเพลงสังกฤษไปงั้นน่ะก็เลซี่ก็ต้องอยู่แต่สร้างนะฮะจนกระทั่งปี1982สัญญากับ RTV แล้วก็ Polydor เนี่ยจบลงเลซี่ได้เซ็นสัญญากับใหม่ครับกับค่ายเพลงค่ายนึงซึ่งมารับช่วงก็คือ Capital Artist ซึ่งค่ายเพลงเนี้ยมีความสัมพันธ์อันดีกับและสถานีอีกสถานีซึ่งใหญ่กว่าและเป็นสถานีหลักในฮ่องกงเลยคือ TVB ครับซึ่งแน่นอนศิลปินที่อยู่ค่ายนี้มักจะไปเป็นนักแสดงใน TVB อยู่เสมอๆเลสลีย์ฟื้นตัวตรงนี้ล่ะครับค่าย Capital Artist เนี่ยซึ่งก็ปรากฏว่าก็จะมีเพื่อนของเขาซึ่งเป็นผู้ทำการจัดการให้เขาซึ่งเพื่อนคนนี้จะเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์การจากโลกนี้ไปของเขาในเวลาถัดมาด้วยเป็นผู้หญิงนะครับเพื่อนคนนี้ได้ทำการกับทีมงานคิดแล้วว่าที่ผ่านมาเลสลี่ยังไม่ดังเพราะว่าเลสลี่ไม่เหมาะกับการร้องเพลงสากลไปซะทุกเพลงแล้วเออาก็ให้ร้องแต่เพลงสากลเพลงฝรั่งมาโดยตลอดดังนั้นเนี่ยก็ต้องปรับครับปรับโฉมเลสลี่ใหม่โดยการให้เลสลี่ออกอัลบั้มที่เป็นร้องเพลงภาษาจีนกวางตุ้งหรือแคนโตป๊อปซึ่งในยุคสมัยนั้นนะครับเพลงแคนโตป๊อปเป็นเพลงที่ดังมากๆคือเพลงภาษากวางตุ้งเรียกได้ว่าทุกพื้นที่แม้กระทั่งในประเทศไทยนะครับเพลงกวางตุ้งเป็นที่นิยมมากเปิดกันแทบถั่วระแหงเหมือนในปัจจุบันน่ะถ้าแบบอยากจะเก๋ๆเท่ๆในคาเฟ่หรือในผับหรือในนั้นจะต้องเพลงเกาหลีใช่ไหมในปัจจุบันกระแสเกาหลีฟีเวอร์ฮะย้อนกลับไปในยุค60 70 80น่ะมันคือช่วงเวลาของแคนโตป๊อปครับหรือฮ่องกงฟีเวอร์มันช่วงเวลานั้นจริงๆแล้วแบบเรียกได้ว่าสื่อฮ่องกงครองทุกพื้นที่เหมือนในปัจจุบันเลยวัยรุ่นไทยยุคนั้นไปถามคุณพ่อคุณแม่นะฮะถ้าเป็นน้องรุ่นใหม่ไม่เข้าใจตอนนั้นวัยรุ่นไทยแต่งตัวเหมือนนักแสดงฮ่องกงแทบจะทุกคนเลยเรียกได้ว่ามันเป็นกระแสที่ดังมากครับโดยเฉพาะยิ่งในปี1984ครับ2ปีถัดมาเขาได้ปล่อยเพลงเพลงนึงซึ่งดังมากๆและทำให้บทบาทให้ตัวเลซี่อ่ะกลายเป็นศิลปินแถวหน้าและตอนนี้ดังทั่วแต่เลยนั่นก็คือเพลงโมนิก้าครับในปี1984เพลงเนี้ยเนื้อเพลงเป็นภาษากวางตุ้งแต่ตัวท่อนฮุกอะครับเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเลซี่เป็นคนที่ออกเสียงภาษาอังกฤษได้ชัดอยู่แล้วมันก็เลยยิ่งทำให้เพลงเนี้ยมันมีความแบบผสมภาษาและมีความแบบแปลกใหม่กว่าที่เคยเป็นมันก็เลยโด่งดังมากๆบวมกับพอเพลงนี้มันดังผลงานการแสดงต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆเลซี่ก็กลายเป็นที่รู้จักและเดี๋ยวไอ้เพลงโมนิก้านี่แหละครับจะส่งผลให้เลซี่ได้เปิดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกด้วยแต่ว่าก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นครับในปี1982ย้อนไปนิดนึงตอนที่เลซี่กลับมาฟื้นตัวกับค่ายเพลงใหม่และเริ่มมีผลงานมีการแสดงที่เหมือนค่ายใหม่อ่ะจับจุดถูกและเริ่มดันเลซี่ถูกทางแล้วตอนนั้นเองครับเลสลี่ได้เผอิญเจอกับผู้ชายคนหนึ่งเข้าครับซึ่งเป็นการเจอในขณะที่เลสลี่กำลังนั่งอยู่ในโรงแรมกินข้าวกับเพื่อนอยู่แล้วเพื่อนก็ชี้ว่าเฮ้ยเธอดูผู้ชายคนนั้นดิทำไมหุ้ยเขาสูงหล่อจังเลยอ่ะเลสลี่ก็หันไปมองนี่ซึ่งจะบอกว่ามันเป็นรักแรกพบแบบปังรักแรกพบรักแรกเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับแต่จริงๆแล้วผู้ชายคนนี้เลซี่เคยเจอมาแล้วสมัยที่เลซี่ยังเด็กแต่ตอนนั้นเด็กคนผู้ชายนั้นยังตัวเล็กกว่าเขาและดูเด็กกว่าเขามากด้วยเลซี่ก็ไม่ได้สนใจที่เลซี่เคยเจอผู้ชายนั้นตั้งแต่เด็กเพราะว่าคนนี้เป็นเพื่อนของเป็นลูกของเพื่อนแม่ครับเพื่อนเป็นลูกชายของเพื่อนแม่แล้วก็แม่ของเขาเนี่ยได้รับเด็กคนนี้เป็นลูกทุนหัวก็คือเป็นแม่ทุนหัวให้ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าแดฟฟี่ถงครับซึ่งตอนนี้หล่อเหลาเติบโตใหญ่แล้วก็เป็นนายธนาคารโอ้อาชีพงานดีนะครับรายได้ดีทีเดียวเลซี่ไม่ลังเลเลยครับเห็นปั๊บจีบเลยจีบเลยปรากฏว่าแดฟฟี่เองก็ชอบคอเลซี่อยู่แล้วทั้งคู่ก็เลยออกเดทกันครับเกิดการออกเดทในช่วงเวลานั้นแล้วก็เริ่มคบหากันซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องเป็นความลับครับเพราะว่าแน่นอนการรักร่วมเพศรักแบบชายๆมันไม่ได้เป็นที่สังคมนิยมในสังคมในเวลานั้น
และโดยเฉพาะยิ่งการที่เลสลี่เป็นดาราและกำลังโด่งดังขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถ้าประเด็นนี้มันถูกจุดออกมาชีวิตเลสลี่อาจจะดับไปเลยก็ได้มันต้องเป็นความลับครับแต่ถามว่ามันลับขนาดไหนก็คือมันเป็นสิ่งที่ถูกปิดจากข้อมูลให้แบบแฟนคลับหรือคนภายนอกไม่รับรู้สื่อมวลชนเนี่ยพยายามขุดคุยตลอดเวลานะครับในช่วงชีวิตของเลสลี่วาเลรี่เนี่ยอยู่กับใครรักกับใครอยู่แต่คิดว่าโดยส่วนตัวคนในวงการนะครับทั้งทีมเบื้องหน้าเบื้องหลังศิลปินที่เป็นเพื่อนเขาหรือว่าเบื้องหลังเนี่ยรู้ว่าเลสลี่กับดัฟฟี่เนี่ยคบกันเพียงแต่ว่าในยุคนั้นเขาก็อาจจะปิดไว้เพราะว่าผลประโยชน์ของเขามันสำคัญกว่าเพราะจริงแล้วเลสลี่ไม่ใช่นักแสดงฮ่องกงคนเดียวนะครับที่เป็นเกย์หรือชอบผู้ชายมีอีกครับมีอีกหลายคนเลยที่มีลักษณะเป็นรักร่วมเพศแต่ก็ถูกปิดเอาไว้เรื่องนี้เหมือนกันความโด่งดังของเลสลี่ครับทำให้เขาอ่ะมีแฟนคลับจำนวนมากขึ้นครับแล้วก็เริ่มที่จะต้องจัดคอนเสิร์ตซึ่งคอนเสิร์ตเนี่ยก็เริ่มจากการแบบว่าจัดตามโรงแรมมีแฟนมีตมีการออกเวิร์ทัวร์ไปที่ต่างๆเช่นไปที่แรกที่นอกจากฮ่องกงแล้วไปเปิดคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบจริงก็คือที่ประเทศไทยแล้วก็ที่สิงคโปร์ซึ่งประเทศไทยเนี่ยเปิดหลายรอบมากแต่ว่าเรื่องนึงที่เขาต้องปกปิดไว้ก็คือเรื่องความรักของเขาซึ่งไอ้สถานการณ์เนี้ยบวกกับเขาเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวมาตั้งแต่เด็กเป็นคนที่แบบอารมณ์จุดประกายจุดง่ายอะฮะติดแบบติดไฟง่ายมากเลยทำให้เขาเนี่ยเป็นคนเจ้าอารมณ์ครับเลสลี่มีภาวะที่เป็นคนข้างเจ้าอารมณ์และเป็นคนที่ขี้โมโหง่ายบางนั้นนะเขามักจะเหวี่ยงใส่คนคนนี้ได้ง่ายมากๆความที่เขาอารมณ์ไหวอะไรมากระทบหน่อยเนี่ยเขาจะแอคชั่นกับสิ่งนั้นแทบจะทันทีเลยซึ่งหนึ่งในคนที่ถูกโดนมากที่สุดก็คือแดฟฟี่ครับปรากฏว่าในช่วงคบแรกๆก็มีการทะเลาะกันแต่จริงๆในช่วงชีวิตการคบของเลสลี่กับแดฟฟี่ครับมันจะเป็นแบบทะเลาะเลิกแล้วก็คบเพราะว่าคนเป็นคู่กันแล้วมันไม่แคร์กันหรอกฮะหลังจากที่ทะเลาะกันไปก็มีช่วงนึงที่ดัฟฟี่กับเลสลี่แยกกันครับเลิกกันแล้วไม่คุยกันแต่สุดท้ายก็กลับมาคบกันเหมือนเดิมแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยฮะตลอดเพราะว่าก็เนี่ยเลิกคบเลิกกันอยู่เงี้ยไปเรื่อยๆอ่ะครับซึ่งเลสลี่เองก็เหมือนแบบว่าไม่สามารถขาดดัฟฟี่ได้และดัฟฟี่เองก็รักเลสลี่มากซึ่งในตอนนี้มันมีเรื่องติ่งต่างอยู่นิดนึงว่าหลายคนบอกว่าดัฟฟี่อ่ะมาเกาะเลสลี่เพราะเลสลี่เป็นศิลปินดังใช่ไหมครับน่าจะมีเงินที่จะเลี้ยงดูดัฟฟี่ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะคนที่เลี้ยงดูในเรื่องนี้คือดัฟฟี่ครับดัฟฟี่เป็นนายธนาคารดัฟฟี่มีเงินแต่ว่าเลสลี่ในช่วงแรกๆเนี่ยมีเงินก็จริงแต่ดัฟฟี่ใช้ชีวิตแบบค่อนข้างสมบุกสมบันก็เลยใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องต่างๆดัฟฟี่เนี่ยต้องเป็นคนบางครั้งต้องยื่นเงินตัวเองให้เลสลี่เอาไปใช้ด้วยซ้ำดัฟฟี่เนี่ยต้องยิงเข้ากล่องนะครับบางทีเพื่อที่ประหยัดเงินเอาไปให้เลสลี่ใช้ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยช่วงที่เลสลี่ดังมากๆเนี่ยเลสลี่เริ่มมีเงินมีทองมีรายได้มีทรัพย์สินมากขึ้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเกิดจากดัฟฟี่นะครับดัฟฟี่เป็นนายธนาคารดัฟฟี่เลยสามารถจัดการทรัพย์สินของเลสลี่จนรวยเป็นถุงเป็นถังได้สำเร็จก็คือแบบพ่อบุญทุ่มอ่ะเดฟฟี่คือพ่อบุญทุ่มที่แบบทำทุกอย่างเพื่อคนที่เขารักแล้วก็ดูแลคนที่เขารักให้มีชีวิตที่ดีที่สุดได้อ่ะจึงไม่แปลกใจที่ทำไมเลสลี่ถึงรักผู้ชายอย่างเดฟฟี่มากขนาดนั้นอ่ะจนชนิดแบบว่าเขาไม่สามารถขาดจากกันได้แต่ว่าไอ้สถานการณ์ที่ทั้งคู่คบกันโดยเป็นความลับแบบคบกันแล้วต้องไม่สามารถพูดได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ลึกล่อสายตาไปนะครับเพราะว่ายิ่งเลสลี่โด่งดังมากขึ้นเท่าไหร่สื่อก็อยากจะรู้เรื่องส่วนตัวของเลสลี่มากขึ้นเท่านั้นเหมือนเราฮะพอศิลปินดังปั๊บเราก็อยากรู้แล้วศิลปินมันเป็นแฟนกับใครคบกับใครมีอะไรกับใครอะไรยังไงหรือเปล่าก็คือเผือกเรื่องเขานั่นแหละสื่อมวลชนเนี่ยตัวดีเลยครับเป็นตัวคู่ปรับซึ่งทำให้ชีวิตของเลสลี่เดี๋ยวจะดิ่งเหวไปมากกว่านี้สื่อเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาคุกคามชีวิตของเลสลี่ครับเริ่มขุดคุยชีวิตส่วนตัวของเขาอยู่เสมอโดยเฉพาะประเด็นก็คือเลสลี่คบอยู่กับใครเพราะว่าเลสลี่ดังอายุยังน้อยหน้าตาก็ดีแหมทำไมไม่มีแฟนเลยเป็นไปไม่ได้หรอกจนหลายครั้งครับเลสลี่เนี่ยแสดงอาการขี้โมโหก็คืออารวาสเวียงใส่นักข่าวซึ่งทำให้นักข่าวเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยกลายเป็นคู่ปรับตัวสำคัญของเลสลี่เลยครับเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมาแล้วเลสลี่กับสื่อมวลชนก็มีความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ดีกันเท่าไหร่นักจากการออกอัลบั้มในปี1984โดยเฉพาะเพลงโมนิก้าซึ่งดังมากนะครับทำให้เขากลายเป็นนักร้องแถวหน้าเลสลี่ได้เปิดคอนเสิร์ตเดี่ยวแบบเต็มรูปแบบครั้งแรกเลยหลังจากที่ไปแสดงงานตามนู้นตามนี้อยู่พักหนึ่งเขาก็ได้แสดงคอนเสิร์ตใหญ่ครับในปี1986ซึ่งจัดที่ฮ่องกงโคลอสเซียมซึ่งฮอลล์โคลอสเซียมเนี่ยถ้าเทียบกับบ้านเราก็คือ Impact Arena ครับเพราะมันใหญ่สุดแล้วรองรับคนซึ่งการจัดแสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกเขาจัดถึง10รอบนะครับคนเต็มทุกรอบเลยขายดิบขายดีมากเลสลี่เนี่ยชื่อเสียงโด่งดังมากครับและไอการที่ชื่อเสียงจากการเป็นนักร้องมันดังขึ้นมาเขามีแฟนคลับแบบโอ้โหเยอะมากไปที่ไหนก็คนห้อมล้อมแบบไปตลาดก็ตลาดแตกไปห้างก็ห้างแตกอะไรอย่างเงี้ยครับ
มันทำให้เขาได้มีผลงานดีๆเนี่ยเข้ามาติดต่อเขามากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องหนึ่งครับซึ่งทำให้เลสลี่ดังแบบดังระเบิดระเบ้อไปเลยในปี1986ปีเดียวกับที่เขาจัดคอนเสิร์ตนั่นแหละครับนั่นก็คือเรื่อง A Better Tomorrow หรือในภาษาไทยใช้ตั้งชื่อว่าเรื่องโหดเลวดีนั่นเองครับภาพยนตร์เรื่องนี้ฉายในเมืองไทยด้วยนะครับโดยเลสลี่เนี่ยแสดงคู่กับโจหวนฟ้าโดยเลสลี่เล่นเป็นตำรวจซึ่งเป็นน้องชายของโจหวนฟ้าซึ่งเป็นมาเฟียอารมณ์แบบตะวันตัดบูรพาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจากการที่อันเนี้ยคิดเองนะครับสัญญาคือตะวันตัดบูรพาที่พระเอกเป็นตำรวจน้องเป็นมาเฟียจริงๆแล้วละครเรื่องนั้นของไทยอ่ะอาจจะได้แรงบันไดมาจากเรื่องภาพยนตร์เรื่องโหดเลวดีเนี่ยนะครับเพราะว่า A Better Tomorrow หรือโหดเลวดีมันมาก่อนแล้วมันดังมากดังระดับโลกเลยนะครับเลสลี่นี่ดังเป็นผู้แตกเลยซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้มันกลายเป็นต้นแบบครับเป็น inspiration สำหรับภาพยนตร์หรือละครที่จะสร้างเกี่ยวกับมาเฟียสังเกตนะฮะมาเฟียในละครไทยส่วนใหญ่จะเป็นมาเฟียฮ่องกงนั่นเลยจะต้องเกี่ยวกับฮ่องกงอย่างใดอย่างหนึ่งและรูปแบบแก๊งมาเฟียอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ inspiration นอกจากนั้นเนี่ยมันจะสร้างภาพพจน์ใหม่ให้กับฮ่องกงพอเวลาคนถึงฮ่องกงก็จะนึกถึงเรื่องของดาร์กไซด์ฮ่องกงธุรกิจสีเทามาเฟียอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าแน่นอนแหละมันก็ส่งให้ความดังของเลสลี่เนี่ยไปสุดฉุดไม่อยู่จริงๆและความนิยมของเพลงแคนโตป๊อปตอนนั้นครับก็ยิ่งทำให้เลสลี่อ่ะดังขึ้นมาเรื่อยๆเรียกว่าออกอัลบั้มอะไรมาก็ดังในปี1987ปีถัดมาเองนะครับเพียงปีเดียวเท่านั้นเขาก็ได้แสดงภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องครับซึ่งดังไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือ A Chinese Ghost Story ผู้ชื่อนี้อาจจะไม่รู้จักนะครับแต่คนไทยรู้จักเรื่องนี้ในชื่อของโปเยโปโลเยครับซึ่งเอามาฉายในเมืองไทยเหมือนกันแล้วก็โด่งดังขึ้นไปอีกซึ่งเอาจริงภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเคยฉายบนหลายครั้งแล้วผมก็ชอบภาพยนตร์เรื่องนี้มากด้วยเรื่องโปเยโปโลเยมันสนุกดีครับมันเป็นหนังแบบกึ่งกำลังภายในกึ่งผีมีมุกตลกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็เห็นพระเอกที่เล่นน่ะผมก็บอกเออพระเอกเรื่องหน้าตาหล่อดีนะแล้วก็เออหน้าตาดีเชียวซึ่งภายหลังเนี่ยผมมารู้ว่าอ๋อเลสลี่จางเลสลี่จางเล่นเรื่องนี้นี่เองแต่ว่าในช่วง1987นี่เองครับถึงแม้ว่าA Chinese Ghost Story ของเลสลี่จางดังมากเลสลี่จางเปิดคอนเสิร์ตเพลงอัลบั้มก็โด่งดังคนฮ่องกงดูจากเคฮากิดการ์ดกับเลสลี่แต่ในปีเดียวกันเองครับเป็นช่วงเวลาที่ฮ่องกงโดยเฉพาะคนฮ่องกงกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขานั่นก็คือสัญญาเช่าที่อังกฤษเช่าฮ่องกงไว้เนี่ยมันกำลังจะหมดลงครับหมายความว่าอังกฤษปกครองฮ่องกงมายาวนานโดยการเช่าจากจีนไปเวลา99ปีและตอนนี้สัญญามันกำลังจะยุติลงแล้วคือมันครบกำหนดตอนนี้ล่ะครับมันเป็นภาวะซึ่งอันนี้มันเป็นภาวะที่เกิดเฉพาะคนฮ่องกงนะครับมีชื่อเรียกเฉพาะเลยว่าสภาวะความไม่มั่นคงของคนฮ่องกงหรือสภาวะการค้นหาตัวตนของคนฮ่องกงเพราะคนฮ่องกงเรื่องความหวาดหวั่นตลอดเลยครับว่าแล้วเขาจะอยู่ยังไงหลังจากนี้เพราะอย่าลืมว่าตลอดระยะเวลาที่อังกฤษปกครองฮ่องกงมาเนี่ยอังกฤษได้ปกครองในแบบวิถีของอังกฤษก็คือให้เสรีภาพแก่คนฮ่องกงรูปแบบการปกครองเป็นแบบอังกฤษครับมีรัฐสภาประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมีการเลือกตั้งสามารถวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้ทุกอย่างเป็นอังกฤษหมดเลยไม่มีอะไรเหมือนจีนแผ่นดินใหญ่เลยแม้แต่นิดเดียวครับสกุลเงินก็ใช้คนละสกุลภาษาก็ใช้คนละภาษาค่านิยมก็คนละแบบการศึกษาก็คนละระบบการเมืองก็คนละขั้วเรียกได้ว่ารูปแบบเศรษฐกิจก็คนละอย่างกันเลยครับจีนแผ่นดินใหญ่เป็นสังคมนิยมฮ่องกงเป็นทุนนิยมจ๋ามากมันก็เลยเกิดความไม่มั่นใจครับว่าแล้วฮ่องกงจะไปยังไงเพราะอังกฤษปกครองฮ่องกงแบบเสรีในขณะที่จีนเพิ่งจะผ่านการปฏิวัติวัฒนธรรมมาทำให้คนฮ่องกงว่าเฮ้ยเราจะต้องกลับไปใส่ชุดเดียวกันยกมือท่านประธานจงเจริญทรัพย์สินถูกยึดและทำเศรษฐกิจรวมศูนย์หรือเปล่าคือไม่มีใครรู้เลยครับว่ามันจะไปยังไงคนฮ่องกงตอนนั้นเนี่ยดูเหมือนลื่นเลงเฮฮามีความสุขแต่ทุกคนเป็นภาวะเครียดหมดเลยครับว่าฉันจะไปยังไงต่อมันเป็นเหมือนเงาทมึนที่คลุมเกาะฮ่องกงเอาไว้ว่าหลังจากนี้จะไปยังไงต่อเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าจีนจะปกครองฮ่องกงแบบไหนครับเพราะจีนไม่เคยพูดเลยว่าฉันจะปกครองแบบนี้นะคนฮ่องกงไม่รู้เลยและรู้ที่แน่ๆคืออังกฤษจะต้องถอนตัวจากฮ่องกงและคืนฮ่องกงให้กับจีนไปทำให้ผู้มีอันจะกินทั้งหลายที่มีเงินมีทองร่ำรวยเนี่ยซึ่งหลายคนเนี่ยที่มาอยู่ฮ่องกงเนี่ยหนีเหตุการณ์การนโยบายเศรษฐกิจก้าวกระโดดมาได้สมัยประธานเหมาซึ่งมีการยึดทรัพย์สินแล้วก็รวมศูนย์ให้ทำนารวมอะไรเงี้ยเขามีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีกับพรรคคอมมิวนิสต์มาแล้วเขาเลยรู้สึกว่าถ้าฮ่องกงจะกลับไปอยู่กับจีนคอมมิวนิสต์ทรัพย์สินก็อาจจะหายแล้วเศรษฐีจะอยู่ยังไงฉันจะอยู่ยังไงอาจจะถูกยึดไปแล้วต้องแบบ
ไปทำนาหรออะไรเงี้ยมันทำให้ผู้มีอันจะกินหลายคนในฮ่องกงรวมถึงศิลปินดาราหลายคนเลยครับที่ได้รับเสรีภาพในชีวิตมากมายอยู่เนี่ยอยากจะย้ายออกนอกประเทศซึ่งจริงๆแล้วศิลปินฮ่องกงหลายคนก็ย้ายออกนอกประเทศกันเป็นแถวเลยนะครับเพราะว่ากลัวเรื่องประเด็นนี้เพราะไม่รู้ว่าจีนจะปกครองฮ่องกงแบบไหนแน่นอนครับเลสลี่ก็เช่นกันเลสลี่เนี่ยได้มีความคิดกับดัฟฟี่ว่าอยากจะย้ายไปอยู่แคนาดาครับซึ่งถามว่าทำไมตัวเลือกถึงเป็นแคนาดาคำตอบเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยประเด็นเรื่องการคืนเกาะฮ่องกงมันคือประเด็นหนึ่งครับแต่มันไม่ใช่ส่วนทั้งหมดซึ่งเหตุผลที่แท้จริงเนี่ยมันไม่มีใครรู้นะครับว่าทำไมเขาถึงเลือกไปแคนาดาแต่ถ้าดูจากบริบทต่างๆก็ติ้งตาได้ครับว่าแคนาดามันเป็นประเทศที่สงบและมันเป็นประเทศโลกเสรีซึ่งเป็นสิ่งที่เลซี่อาจจะมีความสุขเพราะว่าในช่วงเวลาเลซี่เป็นศิลปินดังฮ่องกงอ่ะเขาอยู่ในสภาวะกดดันอย่างมากเลยครับเป็นสภาวะที่เขาต้องเผชิญมาตลอดคือเวลาเขาดังมากเขาไม่มีเวลาที่จะเป็นส่วนตัวเลยเขาไปที่ไหนก็มีคนตามครับทั้งปาปารัสซี่แฟนคลับห้อมล้อมเขาทุกที่ครับเขาโด่งดังคือเขาต้องอยู่ในแสงไฟตลอดเวลาบวกกับเขาก็มีเรื่องที่มันไม่หยุดไม่หย่อนนั่นก็คือสื่อที่พยายามจะขุดคุยเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะใครคือคนรักของเลสลี่เลสลี่ถูกติดตามมากครับจนไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวเลยแล้วโดยเฉพาะยิ่งการที่เขาอยู่กับเดฟฟี่เนี่ยเลสลี่ไม่สามารถจะแสดงออกในฐานะคนรักกับเดฟฟี่ได้อย่างเต็มที่ไอ้คันจะกินข้าวที่บ้านทุกวันมันก็คงจะไม่ไหวนะมันก็ต้องมีออกไปเติมความหวานบ้างแต่พอจะออกไปอ่ะคนแม่งก็มาหาสารเลยเลสลี่ทุกคนก็เลสลี่ไม่มีเวลาตรงนั้นแล้วด้วยเลสลี่เองเนี่ยก็ถูกปาปาราซซี่ตามมีปัญหากับนักข่าวด้วยนักข่าวก็กับเลสลี่ก็แน่นอนมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกันเท่าไหร่ยิ่งไปกว่านั้นครับมันมีเรื่องนิดนึงว่าตอนช่วงเวลาที่เลซี่กำลังตัดสินใจเนี่ยแล้วเลซี่กำลังดังมากๆเลยมันมีอยู่คืนนึงที่เลซี่นอนอยู่แล้วเลซี่ตื่นมาแล้วเลซี่ต้องตกใจสุดขีดเลยเพราะว่าเขาเห็นแฟนคลับของเขายืนอยู่ที่ปลายเตียงเขาครับเรียกได้ว่าบุกมาถึงในบ้านเลยอ่ะซึ่งท่านนึกลองเป็นตัวเราอ่ะแล้วเราไปสวมบทเป็นเลซี่ไปเจอสิ่งที่เลซี่เจอผมว่าแคนาดาเป็นตัวเลือกที่เราจะเลือกครับเพราะว่าแคนาดามันสงบ2เขาจะไม่ต้องถูกตามจากสื่อปาปาราซซี่และไม่ต้องมีแฟนคลับบุกเข้ามายืนถึงปลายเตียงในบ้านตัวเองและ3แคนาดาเป็นประเทศเสรีครับซึ่งเปิดเสรีกับทุกประเด็นรวมถึงความหลากหลายทางเพศซึ่งนั่นก็ว่าในแคนาดาเขาจะแสดงตนในฐานะคนรักกับเดฟฟี่ได้อย่างเต็มที่ 100% โดยที่ไม่มีอะไรมาขัดขวางและคนแคนาดาก็ไม่ได้จะห้ามปราบอะไรเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะไปแคนาดาซึ่งเลซี่เลือกเวลาไปได้ถูกมากเลยนะครับตอนที่เขาตัดสินใจบอกว่าฉันไม่เอาละฉันพอละฉันขอออกจากวงการแล้วฉันจะไปใช้ชีวิตของฉันแล้วไปแคนาดามันเป็นช่วงที่เลซี่กำลังดังที่สุดเลยครับทันทีที่เลซี่ประกาศเรื่องนี้แฟนคลับร้องห่มร้องไห้เลยครับเพราะไม่อยากให้เลซี่ไปรู้สึกว่าเขาจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างเลซี่เนี่ยประกาศออกจากวงการในปี1989ครับแล้วก็ได้จัดคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของเขาในตอนนั้นนะฮะชื่อว่า Final Encounter ซึ่งไม่ได้จัดแค่ที่ฮ่องกงนะครับเวิร์ทัวร์ไปทั่วโลกเลยเรียกว่าอำลาแฟนเพลงอำลาแฟนคลับแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่แคนาดาช่วงชีวิตที่แคนาดาสำหรับเลสลี่เป็นช่วงที่เขาได้เป็นตัวของตัวเองจริงๆครับเลสลี่เนี่ยมีชีวิตถามว่าเลสลี่ไปอยู่แคนาดาซื้อบ้านมีเงินถุงเงินถังได้อย่างไรก็ต้องย้อนไปเมื่อกี้ฮะที่ว่าดัฟฟี่เป็นคนบริหารจัดการได้ดัฟฟี่ได้งานใหม่ที่แคนาดาเพราะเป็นนายธนาคารทำงานได้ที่ไหนก็ได้อยู่แล้วแล้วก็เขาก็แสดงออกถึงความรักกับเดฟฟี่ได้ไม่มีคนไม่ถูกจับตามองไม่ถูกติดตามแล้วก็บางทีก็ชวนเพื่อนๆชาวฮ่องกงที่ไปอยู่ที่นั่นน่ะมากินที่บ้านกินเลี้ยงที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูมีความสุขดีนะมันเป็นชีวิตที่ดูเรียบง่ายสงบดีแต่ด้วยความเป็นเลสลี่ครับเลสลี่เป็นคนเบื่ออะไรง่ายพอใช้ชีวิตนานไปนะครับเขาก็เริ่มเบื่อครับรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อกับชีวิตที่มันแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะเลสลี่ไม่มีอาชีพนะครับเพราะว่าไปทำอะไรไม่ได้ก็ไม่มีอาชีพก็รู้สึกเบื่อพอเบื่อไปสักพักเลสลี่ก็เลยตัดสินใจที่จะกลับมารับงานแสดงครั้งนึงครับแต่เขาก็ตั้งสติกับตัวเองนะครับว่าเขาจะไม่เปิดคอนเสิร์ตเขาจะรับแค่งานแสดงเป็นบางเรื่องเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าพอการที่เลสลี่กลับมาปรากฏตัวในงานแสดงครั้งนึงและด้วยที่เลสลี่จากไปตอนนี้กำลังดังมากผู้คนยังโหยหาคิดดูว่าในคอนเสิร์ตคอนแฟนคลับร้องไห้อ่ะร้องห่มร้องไห้ไม่อยากเลซี่ไปแล้วอยู่ๆเลซี่ปรากฏตัวในภาพยนตร์อีกครั้งนึงคราวนี้ดังเป็น2เท่าเลยฮะดังแบบ10เท่า100เท่าดังพุแหมดังระดับโลกเลยในช่วงที่แต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ย้ายกลับมาฮ่องกง 100% นะครับเฮเลซี่ยังบินไปบินมาระหว่างแคนาดาฮ่องกงอยู่ตลอดเวลาซึ่งผลงานชิ้นดังๆเลยนะครับซึ่งทำให้เขา
กลับมาโด่งดังครั้งเกิดในปี1993ครับนั่นก็คือเรื่อง Fairway My Concubine ซึ่งเป็นเรื่องที่เขาได้รับรางวัลปาล์มดอร์ด้วยนะฮะจากเทศกาลหนังด้วยซึ่งเป็นหนังเรื่องแรกเลยครับที่เลสลีย์ได้แสดงและพูดถึงสถานะทางเพศของเขามาเต็มตัวคือเรื่อง Fairway My Concubine เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของคณะละครงิ้วครับมันเป็นเรื่องของคน3คนผู้ชาย2ผู้หญิง1เลสลีย์รับบทเป็นเด็กผู้ชายที่ครอบครัวยากจนครับและถูกเอามาขายในคณะงิ้วแล้วก็ด้วยความที่รูปหน้าหวานตัวบางครับก็เลยได้เป็นเล่นเป็นบทเป็นตัวนางแล้วก็เล่นกับพระเอกซึ่งมีแบบเป็นผู้ชายกำยำร่างใหญ่เล่นไปเล่นมาครับตัวที่เป็นตัวที่เลสลีย์เล่นน่ะเกิดไปหลงรักตัวผู้ชายตัวพระเอกจริงๆตามกฎพระเอกอ่ะไม่เล่นด้วยพระเอกไม่ชอบพระเอกไปรักผู้หญิงคนนึงซึ่งทำอาชีพเป็นเซ็กเวิร์กเกอร์เป็นผู้หญิงขายบริการละครภาพยนตร์เรื่องนี้จบลงด้วยการฆ่าตัวตายของตัวละครที่เลสลีย์เล่นเพราะว่าไม่สมหวังในความรักแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันดังมากๆครับเพราะมันพูดถึงประเด็นทางสังคมหลายๆประเด็นของจีนเช่นสังคมเรื่องของความรักเลือดถึงแม้จะไม่พูดตรงๆนะครับแต่มันก็พูดชัดหรือประเด็นเรื่องงิ้วซึ่งพูดได้ถึงว่าหลังการปฏิวัติวัฒนธรรมของเหมาแล้วงิ้วเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันพูดถึงประเด็นไปถึงประเด็นต่างๆทางสังคมของเมืองจีนแล้วมันยิ่งทำให้คนรู้จักเมืองจีนมากยิ่งขึ้นมันก็เลยดังมากขึ้นครับหลังจากนั้นครับเลสลีย์ก็ได้ร่วมงานกับผู้กำกับคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้กำกับที่มีชื่อเสียงมากนั่นก็คือหว่องกาไวครับแล้วหว่องกาไวเนี่ยนะครับทำให้เลสลีย์กลับมามีชื่อเสียงเป็นพลุแตกระดับโลกอีกครั้งหนึ่งเลสลีย์ร่วมงานกับหว่องหลายเรื่องมากครับแต่ว่าเรื่องที่โด่งดังและคนไทยรู้จักเนี่ยมันจะมีอยู่2เรื่องด้วยกันนั่นก็คือ Day of Being Wild ก็คือในปี1991แล้วก็ Happy Together ในปี1997ในเรื่อง Day of Being Wild เนี่ยเป็นหนังอินดี้ครับซึ่งไม่ค่อยดังเท่าไหร่เพราะหนังอินดี้มันเป็นหนังที่แบบคือถ้าคนไม่อินมันจะดูไม่รู้เรื่องก็จริงๆก็ดูแล้วไม่รู้เรื่องจริงครับเพราะว่าเราไม่ได้อินดี้ขนาดนั้นแต่ว่าหนังเรื่องนี้ได้รับคำชมจากนักวิจารณ์มหาศาลเลยนะครับแล้วก็ส่งผลให้หว่องเนี่ยได้รับรางวัลด้วยนะครับเลสลีย์เองก็ได้รับรางวัลด้วยจากเรื่องนี้มันแล้วก็ด้วยตัวเนื้อหาเรื่องนี้ครับทำให้คนหลายคนอ่ะผูกเรื่องนี้ว่าเนื้อหาของเรื่องนี้มันไปเหมือนกับชีวิตจริงของเลสลีย์คือคนเอาไปผูกกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้พระเอกอ่ะคือเด็กซึ่งโตมาในซ่องในซ่องโสเภณีในเลี้ยงดูมาโดยแบบผู้หญิงที่เป็นเซ็กเวิร์กเกอร์เป็นผู้ให้บริการไม่รู้ว่าแม่ตัวเองเป็นใครชีวิตเขาก็เลยเป็นชีวิตที่โหยหาที่จะเติมเต็มเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนั้นทีคนนี้ทีคนนั้นทีไปเรื่อยๆครับชีวิตเหมือนแบบต้องถลายไปเรื่อยๆแล้วมันมีอยู่ประโยคนึงซึ่งตัวละครที่เลสลีย์เล่นเนี่ยเลสลีย์ต้องพูดในประโยคที่ว่าชีวิตของเขาเปรียบเสมือนนกไร้ขาครับมันหยุดบินมันไม่สามารถหยุดบินได้ต้องบินอยู่ตลอดเวลาถ้าจะลงพื้นได้มันมีเหตุผลเดียวเท่านั้นก็คือต้องตายซึ่งไอ้ประโยคนี้แหละครับมันเหมือนเป็นลางสังหรณ์ที่จะไปบอกถึงอนาคตของเขาว่าเลสลีย์จะตกลงสู่พื้นจริงๆแต่ว่าตอนนั้นผมคิดว่าคงไม่มีใครรู้แม้กระทั่งหว่องกาไวซึ่งเป็นคนเขียนบทเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันจะไปไบแอสถึงอนาคตเพราะหว่องก็คงจะทำในอนาคตไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่เผอิญว่าพอมองกลับไปในเรื่องนี้ Day of Being Wild ปรากฏว่ามันตรงกับชีวิตของเลสลีย์อย่างไม่น่าเชื่อเลยมันมีส่วนคล้ายครับแต่ว่าหนังเรื่องที่ดังที่สุดเลยนั่นก็คือ Happy Together ครับซึ่งเอามาฉายในเมืองไทยด้วยนะครับแล้วก็น่าจะมียุคหนึ่งที่ VCD DVD ดังนะฮะก็มีรู้สึกผมก็เคยมีเหมือนกันเรื่องนี้คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่พูดถึงชายรักชายตรงๆเลยครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของฝั่งฮ่องกงเลยที่พูดถึงชายรักชายตรงๆเลยซึ่งในยุคนั้นน่ะมันไม่มีใครจะกล้าถ่ายทอดมาขนาดนี้โอเคในเรื่องFairway of the Concubine เนี่ยอาจจะพูดถึงเหมือนกันพอลิซี่เล่นเป็นตัวนั้นแต่ว่าในเรื่องนั้นมันไม่ได้พูดตรงๆแต่เนี่ยพูดตรงเลยครับนักแสดงนำคือชายกับชายแล้วเขาเป็นแฟนกันโดยพูดสัมพันธ์ถึงชายกับชายคู่รักชายชายคนหนึ่งซึ่งย้ายออกจากฮ่องกงในช่วงที่ฮ่องกงกำลังมีการแฮนโนเวอร์ก็คือการคืนของฮ่องกงแล้วก็ย้ายไปอยู่อาร์เจนตินาโดยที่ลิซี่เล่นคู่กับเหลียงเฉาเว่ยโทนี่เหลียงครับโทนี่เหลียงชาวเว่ยซึ่งคู่นี้ใหญ่ไปซึ่งปรากฏว่าตัวของเหลียงเนี่ยตัวละครที่เหลียงเนี่ยก็ทำงานตั้งใจทำงานหากินทำมาหากินเพื่อที่จะแบบว่าสร้างเนื้อสร้างตัวตามที่ตั้งใจไว้ปรากฏว่าตัวละครที่เลสลีย์ไปเนี่ยมันเกิดภาวะพังๆชีวิตเกิดตั้งแต่คือกินเหล้าเล่นพนันและสุดท้ายต้องขายตัวแล้วก็ทุกครั้งที่ทะเลาะกันเนี่ยก็แบบเลิกรากันแต่สุดท้ายก็แบบมาเคาะประตูฉันขาดเธอไม่ได้ฉันต้องอยู่กับเธออะไรเงี้ยแล้วทั้งคู่ก็ยังกลับมาคบกันเลิกๆคบๆแต่แน่นอนล่ะภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จบด้วยขนบธรรมเนียมของประเพณีหนังชายรักชายแบบในยุคสมัยนั้นก็คือมันจะต้องจบแบบไม่สมหวังครับก็คือตัวเลสลีย์เนี่ยฆ่าตัวตายในที่สุดซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ในจีนหรือฝั่งฮ่องกงเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่ยอมรับนะครับแล้วเป็นหนังที่แบบ
แรงมากๆจนหลายคนเนี่ยเลือกที่จะไม่ดูแต่ปรากฏว่าในต่างประเทศแม้แต่ในประเทศไทย Happy Together ดังมากนะครับเป็นทางมากๆจนกระทั่งไปได้รับรางวัลภาพยนตร์ที่เทศกาลภาพยนตร์หนังเมืองคานที่เมืองคานฝรั่งเศสเลยแล้วก็วงกาไวได้รับรางวัลพุ่งกับยอดเยี่ยมที่เมืองคานจากเรื่อง Happy Together ด้วยซึ่งในการถ่ายทำเรื่องนี้นะครับไปถ่ายที่อาร์เจนตินาจริงๆเพราะว่าฉากคือไปที่อาร์เจนตินาแล้วก็แน่นอนครับวงกาไวเนี่ยเขาเป็นคนมีความเป็นศิลปินทั้งนักแสดงทั้งหมดเนี่ยจะไม่รับรู้บททั้งหมดเขาจะได้รู้แค่ว่าโอเคเขาจะต้องไปแสดงประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ที่เหลือมันเหมือนการด้นสดหน้ากองว่าอยากจะเพิ่มเติมอะไรหรืออยากจะพูดอะไรทั้งนักแสดงมันจะไปรู้ตอนนั้นอารมณ์บ้านเราก็พดอานนท์นะฮะก็คือไม่มีใครรู้เลยมันสามารถเพิ่มได้เสมอเพราะฉะนั้นตอนแรกที่บอกว่าจะไปถ่ายที่อาร์เจนตินา2สัปดาห์ไปมาลากยาวเป็นเดือนเลยครับเพราะว่าบ่องแกอยากจะเพิ่มอันนั้นเพิ่มนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วมันมีอยู่ครั้งนึงครับซึ่งในช่วงเวลาการถ่ายทำเนี้ยเลียงชาวเว่ยเนี่ยรับงานเนี้ยรู้ว่าโอเคฉันจะต้องเล่นเป็นบทชายละชายแต่เขาไม่รู้ครับว่านางจะต้องมีฉากจูบและฉากที่จะต้องมีฉากมีเซ็กซ์หรือฉากร่วมเพศกันเกิดขึ้นซึ่งตอนแรกเลียงชาวเว่ยไม่ขอมเล่นนะครับเลียงชาวเว่ยเล่นกับผู้หญิงได้แต่เขาไม่ยอมเล่นเลยเขาปฏิเสธเขาไม่เอาเขาจะไม่มีเด็ดขาดปรากฏว่าในขณะที่กำลังแบบเจรจากันอยู่นั่นเองครับเลซี่ก็เข้าไปพูดกับเลียงชาวเว่ยว่าเธอก็เล่นซะสิเธอจะได้รู้ไงว่าเวลาที่ฉันต้องเล่นฉากแบบนี้กับผู้หญิงฉันรู้สึกยังไงซึ่งอันนี้ประโยคนี้มันสุดท้ายพอเหลียงฟังนั้นเหลียงก็ยอมเล่นนะครับแล้วก็เล่นออกมาได้ดีซะด้วยแต่ว่าแล้วก็เป็นหนังเรื่องนี้ก็ทำให้เหลียงได้รับรางวัลที่เมืองคานด้วยเช่นกันแต่ว่าประโยคนี้มันเป็นการเหมือนที่เลซี่ประกาศกล้องตางตองเลยว่าฉันชอบผู้ชายอะไรเงี้ยเหมือนประกาศตัวตนให้แบบรู้กันทั่วเลยซึ่งให้สังเกตดีๆนะครับในช่วงชีวิตของเลซี่พยายามที่จะแสดงออกหรือบอกกับผู้คนเสมอว่าเขาเป็นอะไรตัวเขาคืออะไรแต่ว่าท่ามกลางยุคสมัยนั้นมันไม่เป็นที่ยอมรับครับและเป็นเรื่องถึงขั้นคอขาดบาดตายในขณะเดียวกันครับสื่อมวลชนก็ขุดคุยเรื่องราวของเลซี่จนเริ่มมีความส่วนรู้แล้วว่าเลซี่อยู่กินกับแดฟฟี่อย่างในฐานะคู่รักกันทำให้เวลาสัมภาษณ์เรื่องนี้ครับปรากฏว่าเลซลี่เนี่ยจะให้คำสัมภาษณ์ที่ไม่ตรงกันเลยสักครั้งเดียวมีความลักหลั่นในการให้ข้อมูลตลอดเวลาบางทีก็บอกว่ามีนักข่าวถามว่าเคยบอกรักคนรักไหมเธออยากจะบอกอะไรคนที่คุณรักไหมผ่านสื่อเลซลี่ก็บอกว่าบอกทำไมก็บอกทุกวันที่บ้านอยู่แล้วแต่พอในครั้งถามมาก็บอกว่าไม่มีอะไรพูดเล่นๆเฉยๆซึ่งมันมีการแบบสับไปสับมาทีเล่นทีจริงคือในสังเกตเหมือนแบบไม่รับแต่ก็ไม่ปฏิเสธนึกออกไหมพูดง่ายไม่ยอมรับแต่ก็ไม่ปฏิเสธซะทีเดียวแล้วบางทีก็พูดเหมือนจะมีแล้วก็อยู่ก็ไม่มีแล้วก็มันก็เหมือนแบบมีข่าวเลี่ยงไปเลี่ยงมาเลยแม้ทั้งข่าวที่ว่าเลซี่จะแต่งงานเนี่ยอยู่ดีก็แบบสนใจนี้คุยกันจะแต่งงานแล้วนะแล้วอยู่ๆเลซี่ก็บอกว่าไม่มีหรอกงานแต่งเพราะว่าคบกันไม่ได้ถูกไม่ไปด้วยกันไม่ได้แต่งทำไมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันสับไปสับมาอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาซึ่งไอ้ลักษณะอันเนี้ยไม่ยอมรับแต่ไม่ปฏิเสธนักข่าวชอบนักข่าวชอบนะฮะก็เลยแบบยิ่งขุดคุยกันใหญ่เลยในเวลานั้นเองครับเลซลี่ตัดสินใจย้ายกลับฮ่องกงเพราะหลังจากที่จีนเข้ามาปกครองฮ่องกงแล้วก็มันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เข้าใจก็เลยกลับมาอยู่ฮ่องกงแต่คราวเนี้ยเขาซื้อบ้านใหม่ครับแล้วก็อยู่กับแดฟฟี่ในฐานะคู่รักคืออยู่ด้วยกันเลยเปิดเผยไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไอ้ภาพพอเขามาอยู่เนี้ยมันก็เลยมีการถ่ายพาราซี่เนี่ยติดตามก็เลยมักจะถ่ายภาพที่เลซลี่อยู่กับแดฟฟี่ในโมเมนต์ที่แบบคู่รักอยู่บ่อยๆครับซึ่งพอข่าวนี้ดังขึ้นมาทีไรเลซลี่ก็จะไม่ตอบรับแล้วก็แน่นอนครับไม่ปฏิเสธเหมือนเดิมในตอนนี้เองครับเลซลี่กลับตัดสินใจกลับมาทำผลงานเพลงครั้งครับแล้วก็เปิดคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งในปี1997แน่นอนครับเล่นที่โคลอสเซียมนั่นแหละซึ่งเลซลี่เนี่ยได้ทำในสิ่งที่ทำให้ซึ่งแน่นอนว่าพอมันกลับมาทำคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งและเลซลี่กำลังดังอยู่แล้วและเป็นที่รักของคนอยู่แล้วคนก็แห่กันมาดูเลยครับแต่เลซี่ได้ทำเซอร์ไพรส์ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยการที่ว่าเขาได้แสดงตัวตนของเขาออกมาอยู่นิดนึงก็คือเขาใส่สูทสีดำขึ้นเวทีแต่ใส่รองเท้าส้นสูงสีแดงครับซึ่งอันเนี้ยกลายเป็นแบบพออันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากครับเสียงแตกเลยบางคนบอกนี่ไงเลซลี่มันเป็นอีกคนหนึ่งก็บอกมันเป็นตัวตนของเขาแฟนคลับที่รักเลซลี่ก็จะรับได้ใช่ไหมครับหรือบางคนบอกว่ามันก็คือการแสดงไงเลซลี่ก็เคยแสดงเป็นงิ้วผู้หญิงตั้งเยอะตั้งแยะก็อาจจะแบบมันเป็นโชว์บนเวทีแต่งอะไรก็ได้ก็คือแต่ก็ยังไม่ได้ยอมรับว่าเลซลี่เป็นนะครับซึ่งปรากฏว่าไอคอนเสิร์ตครั้งเนี้ยเลซลี่เนี่ยนอกจากนี้นะครับเลซลี่ก็เหมือนกับในคอนเสิร์ตมันจะมีการพูดเล่าเรื่องเข้าเพลงอะไรเงี้ยครับมันมีอยู่เพลงนึงครับที่เลซี่ตัดสินใจนำขึ้นมาร้องบนเวทีโดยตอนที่เขาจะเข้าเพลงเนี้ยเขาได้พูดเพลงเนี้ยเขาขอบคุณว่าเพลงเนี้ยเขาจะร้องให้กับแ
ซึ่งเป็นที่รักของเขามากที่สุดรวมถึงลูกทุนหัวของแม่ด้วยนั่นก็คือถึงแม้เขาจะไม่พูดชื่อออกมาครับแต่ทุกคนรู้แล้วครับว่าลูกทุนหัวของแม่ของเขาก็คือแดฟฟี่โถงนั่นเองครับซึ่งกำลังมีข่าวว่าเป็นคนรักตัวจริงเสียงจริงของเลสลี่อยู่และเพลงที่เลสลี่ร้องให้กับแม่และแดฟฟี่ในคืนนั้นก็คือพระจันทร์แทนใจครับของเติ้งลี่จวินนี่วันว่าไอ้นี่โยตัวฉันเนี่ยฮะความรักฉันเหมือนดวงจันทร์ไม่ว่ามันยังไงก็จะอยู่อย่างนั้นและฉันจะรักคุณตลอดไปโอ้โหเท่านั้นแหละครับสื่อทุกสื่อตีข่าวเลยคนรักตัวจริงของเลสลี่แดฟฟี่ถงชัวเลสลี่เป็นเกย์ชัวแต่ก็แบบเลสลี่ก็ไม่ยอมรับแต่ก็ไม่ปฏิเสธอยู่ดีครับหลังจากประสบความสำเร็จในคอนเสิร์ตครั้งนั้นมากปรากฏว่ามันเหมือนกับคอนเสิร์ตนั้นมันเป็นการหยั่งเชิงบางอย่างของเลสลี่เลสลี่ตัดสินใจที่จะทำคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเขาอีกครั้งหนึ่งครับในปี2000ชื่อว่า The Passion Tour ซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้มันเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสที่กระแสบันเทิงฮ่องกงกำลังซบเซาลงไม่ได้ดังเหมือนเดิมละมันมีกระแสใหม่ที่กำลังดังขึ้นมาแทนนั่นก็คือกระแสเกาหลีครับกำลังดังขึ้นมาแทนแต่แดฟฟี่ตัดสินใจที่จะเปิดคอนเสิร์ตเนี้ยเพื่อสู้กับกระแสนี้ขึ้นซึ่งตอนแรกสื่อฮ่องกงทุกคนก็จะแบบเอาแล้วเว้ยฮ่องกงทวงบัลลังก์แล้วเพราะเลสลี่จางลงเองเนี่ยยังไงก็ทวงแน่ๆแต่ปรากฏว่าคอนเสิร์ตครั้งเนี้ยเลสลี่อ่ะมีความครีเอทีฟในคอนเสิร์ตคือเขาอยากจะใส่ตัวตนของเขาลงไปในคอนเสิร์ตนี้เขาก็เลยเดินทางไปฝรั่งเศสครับไปพบกับชองปอลกอติเย่และให้ชองปอลกอติเย่เนี่ยออกแบบชุดให้เขาครับในคอนเซ็ปFrom Angel to Devil ซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้เขาเป็นตัวของตัวเองมากครับคือชุดที่เขาแต่งอะบางทีก็ครึ่งชายครึ่งหญิงใส่กระโปรงใส่ถุงน่องคือแบบเปลี่ยนแปลงจากตัวเลสลี่ที่เป็นตัวเขาสู่การเป็นเลสลี่ในตัวตนของเขาจริงๆแต่ปรากฏว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ถูกด่ายับเลยครับพังพินาศได้เรียกว่าพังไม่ได้ปังไม่ได้โด่งดังปังอะไรนะครับปังจริงครับปังพินาศไปเลยครับเพราะว่ามันเกินเส้นขอบเขตที่คนฮ่องกงจะยอมรับได้คอนเสิร์ตครั้งที่แล้วเนี่ยคอนเสิร์ตเปิดตัวที่ใส่ส้นสูงสีแดงกับสูทสีดำเนี่ยมันก็ยังเป็นพื้นที่ที่ยังพอมีคนรับได้อยู่บ้างบางคนที่ไปดูก็อาจจะยอมรับว่ามันคือการแสดงอย่างที่บอกแต่ก็ไม่ได้ยอมรับในอัตลักษณ์ตัวจริงว่าเลสลี่เป็นเกย์แต่แฟนคลับบางส่วนก็รับได้ถ้าเลสลี่จะเป็นอะไรแต่บางส่วนก็โจมตีแต่ครั้งเนี้ยมันเกินเส้นนั้นไปแล้วครับคนด่ายับคอนเสิร์ตครั้งนี้ล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยครับคอนเสิร์ตครั้งนี้จากเดิมที่มีการลงรอบว่าจะมีการแสดงไว้ปรากฏว่ามีการคืนบัตรจำนวนมหาศาลหลังจากที่รอบแรกแสดงออกไปถูกวิจารณ์ยับจนมีตั้งยกเลิกรอบการแสดงจนหยุดในสุดการแสดงนี้ก็ไปไม่ถึง3รอบด้วยซ้ำยิ่งไปกว่านั้นครับชองปอโกติเย่เนี่ยโดนกระแสทางลบจากเรื่องนี้เขาโกรธมากครับถึงขั้นเอาชุดของเลสลี่ที่เขาออกแบบให้ลงจากหน้าเว็บไซต์ของเขาแล้วก็จากเดิมตอนเปิดคอนเสิร์ตแรกในส่งดอกไม้มาแสดงความยินดีรอบนี้โกติเย่เขียนอีเมลมาด่าครับว่าทำไมทำให้เขาโดนด่าฉันเป็นนักเป็นดีไซเนอร์ชั้นนำระดับโลกฉันไม่เคยโดนด่าไม่ว่าจะทำชุดอะไรแต่พอแกเอาชุดฉันไปใส่ปั๊บฉันโดนด่าเละเลยก็แบบโดนเละซึ่งความล้มเหลวจากคอนเสิร์ต The Passion Tour ซึ่งเลสลี่ตั้งใจกับมันมากๆมันส่งผลต่อสภาพสุขภาพจิตของเลสลี่ครับซึ่งมันก็ย่ำแย่อยู่แล้วเลสลี่อยู่ในภาวะความกดดันความเครียดการที่จะต้องเล่นเป็นนู้นเป็นนี้อยู่ตลอดเวลาเลสลี่เจอเรื่องนี้ชีวิตเขาพังเลยครับเริ่มตอนนี้มันเริ่มแสดงอาการออกหลายอย่างเช่นตาพร่ามัวไม่มีสมาธิรู้สึกเครียดอยู่ๆก็อยากร้องไห้อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นภาวะร่างกายที่มันแสดงออกมาจากสภาพจิตที่มันกำลังย่ำแย่ลงบรรดาเพื่อนๆของเลสลี่ครับพยายามจะช่วยเขาด้วยกันเนี่ยมีบทละครเรื่องนี้นะมีเพลงนี้นะมีอะไรเงี้ยดึงเลสลี่ให้มาทำงานเพื่อให้หลุดจากสิ่งเหล่านั้นแต่ทว่าสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือว่าคนในยุคสมัยนั้นไม่เข้าใจเรื่องปัญหาโรคจิตเวชครับหรือปัญหาสุขภาพจิต mental health เนี่ยเขาไม่เข้าใจเลยทุกคนเนี่ยแม้กระทั่งเอาง่ายในสังคมไทยอะครับเวลาสมมติเรามีสภาวะทางจิตเราบอกเราเป็นโรคเครียดเป็นซึมเศร้าไปตรวจแล้วหมอแบบเป็นซึมเศร้าพอเวลาเราไปบอกญาติพี่น้องครับทายเสือครับว่าญาติพี่น้องเราจะพูดอะไรโหยอะไรอย่าอ่อนแอได้ไหมทำตัวให้มันเข้มแข็งทำจิตใจมันละเลิกเดี๋ยวมันก็หายเองซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ใช่ไงนี่คือความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ mental health ครับหรือโรคทางจิตเวชอย่างแบบไม่ค่าหน้าแบบมันผิดพลาดจนสร้างเรื่องราวซึ่งมันไม่ดีกับชีวิตคนซึ่งในยุคสมัยนั้นนะครับการไปพบจิตแพทย์มันจะถูกสรุปเลยจากคนภายนอกก็คือสารเตี้ยสารบอกเลยว่าโอ้ไปพบจิตแพทย์มึงเป็นบ้า
เป็นโรคจิตไอ้โรคจิตไอ้คนบ้าเพราะว่าคนธรรมดาจะไปพบจิตแพทย์ทำไมซึ่งในยุคสมัยนั้นแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับความเข้าใจคลาดเคลื่อนสิ่งเหล่านี้มันก็ยังเกิดขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นครับเลสลีย์เป็นดาราดังถ้าอยู่ๆไปพบจิตแพทย์แล้วบอกว่าแล้วเขาเป็นบ้าทุกคนจะยอมรับไม่ได้แล้วมันจะยิ่งดิ่งเหวมากกว่าอีกสิ่งที่เลสลีย์ทำก็คือเหมือนกับดาราในสมัยนั้นตอนนั้นก็คือหลีกเลี่ยงการไปพบจิตแพทย์ครับแล้วก็ไปพบแพทย์ปกติปวดท้องหรอทำไมไม่มีเสียงร้องเพลงไม่ได้ก็คือเหมือนให้แต่รักษาอาการตามร่างกายแต่มันไม่ได้หายขาดเพราะภาวะ mental health มันไม่ได้รับการตรวจแล้วมันก็ย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยดัฟฟี่ทนไม่ไหวครับดัฟฟี่ต้องพาเลสลีย์ไปพบจิตแพทย์ด้วยตัวเองเลยโดยเป็นศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในฮ่องกงและทั้งหมดนี้ทำเป็นความลับครับโดยที่มีการนัดพบกันที่บ้านของพี่สาวเลสลีย์ซึ่งพี่สาวเลสลีย์เองเนี่ยก็ห่วงกับปัญหาที่เกิดกับเลสลีย์มากถึงขั้นให้ใช้บ้านตัวเองเนี่ยไปสารยาสารและทุกอย่างปิดเป็นความลับเลยนะครับแต่ว่าถึงกระนั้นก็ตามอาการของเลสลีย์ก็แสดงออกเสมอเช่นเลสลีย์ยังองไปงานนะครับแต่อยู่ๆเขาก็ไม่สามารถอยู่ในงานได้เขากลับแสดงอาการบางวันก็หล่าเริงบางวันก็เศร้าไปเลยซึ่งมันจะเป็นขึ้นลงอย่างเงี้ยบวกกับองค์ความรู้เรื่องของการรักษาจิตเวชในยุคสมัยนั้นก็อย่างที่บอกครับมันยังไม่เข้าใจแล้วมันอยู่ในการกันมันยังเนื่องด้วยว่าโรคเนี้ยมันไม่เป็นที่สนใจก็เลยไม่ได้รับการวิจัยที่พัฒนาให้ดีมากขึ้นนะการรักษาก็เลยเป็นเหมือนแบบพูดคุยกินยาหรือเทอราปีต่างๆเท่าที่จะสามารถทำได้แต่มันยังไม่มีเหมือนแบบหลักการหรือวิธีการที่จะเป็นขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานจริงๆดัฟฟี่ก็เลยอยู่ในภาวะอย่างเงี้ยครับเลสลีย์ก็เลยอยู่ในภาวะอย่างเงี้ยขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาบวกกับกระแสบันเทิงฮ่องกงมันแผ่วลงครับกระแสเกาหลีเข้ามาแทนที่เลสลีย์เองเนี่ยมีความตั้งใจจะทำโปรเจกต์เพื่อจะฮีลลิ่งตัวเองให้ดีขึ้นแต่แล้วโปรเจกต์นั้นก็ถูกพับไปครับด้วยปัญหาทางการเงินแล้วเลสลีย์ก็ถูกวินิจฉัยในที่สุดครับว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งตอนนั้นทุกคนก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับมันคืออะไรแต่เลสลีย์อาการหนักขึ้นครับแล้วก็แสดงอาการอยู่ตลอดเวลาซึ่งคนที่ห่วงเลสลีย์มากที่สุดคือดัฟฟี่เพราะเขาเป็นคนที่อยู่ด้วยกันตลอดแล้วดัฟฟี่เหมือนเป็นบุคคลที่สามารถยังพอที่จะฮีลลิ่งให้เลสลีย์ดีขึ้นได้แต่ก็อย่างที่ทุกคนทราบเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าครับคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามักจะไม่แสดงอาการต่อหน้าให้คนอื่นเห็นต่อหน้าทุกคนเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนคนปกติมากเลยครับแต่เมื่อไหร่ที่อยู่กับตัวเองหรืออยู่ตัวคนเดียวเมื่อไหร่เขาจะแสดงอาการไม่ใช่คนเป็นโรคซึมเศร้าแล้วน่าจะต้องเศร้าหมองตลอดเวลาไม่ใช่นะฮะเขาสามารถล่าเริงต่อหน้าพวกคุณได้ตลกโปฮาใส่คุณได้ปกติเลยครับแต่จริงๆภายในเขาเศร้ามากและเขาจะแสดงอาการนี้เมื่อเขาอยู่ตัวคนเดียวยิ่งไปกว่านั้นนะครับความเข้าใจคลาดเคลื่อนหนึ่งของคนไทยในช่วงเวลานี้ก็คือเวลามีเหตุการณ์ที่แบบรุนแรงที่ผ่านมาใช่ไหมครับกัดยิงที่เราเห็นนะตำรวจหรือสื่อหลายคนมักจะโทษว่าคนคนนี้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งจิตเวชจิตแพทย์ทั้งหมดก็จะโวยวายเลยนะครับว่าไม่จริงเพราะคนเป็นโรคซึมเศร้าจะไม่ทำร้ายคนอื่นครับหรือจะไม่ก่อเหตุใจกรรมที่เป็นการทำร้ายคนอื่นอันนั้นคือโรคจิตประเภทจิตเวชอื่นๆที่ไม่ใช่โรคนี้เป็นโรคเครียดโรคความรุนแรงอะไรก็แล้วแต่โรคซึมเศร้าอ่ะสิ่งเดียวที่เขาทำร้ายคือตัวเขาเองครับเพราะว่าเขาไม่บอกคนอื่นไงว่าเขาเป็นอะไรตอนนั้นคนอื่นเขาคือปกติทุกอย่างแต่ข้างในของเขามันอีกเรื่องนึงแล้วครับ1เมษายนปี2003วันสุดท้ายของเลสลีย์ก็เดินทางมาถึงครับเลสลีย์เริ่มต้นวันสุดท้ายที่สภาพที่ปกติที่สุดเลยครับเหมือนกับชีวิตปกติทุกวันเขาตื่นมากินข้าวกับเดียดัฟฟี่แล้วก็บอกลาดัฟฟี่ว่าอ๋อเขามีนัดไปกินข้าวเที่ยงกับเพื่อนที่ข้างนอกดัฟฟี่ก็บอกไปที่ไหนไปอย่างไรอ๋อไปที่ร้านนี้ซึ่งเป็นร้านประจำแล้วก็เป็นร้านอาหารแบบอาหารฝรั่งซึ่งปัจจุบันปิดตัวไปแล้วนะครับไม่มีร้านนี้แล้วแต่เป็นร้านประจำของเลสลีย์โอเคได้เลสลีย์เป็นลูกค้าประจำทั้งผู้จัดการร้านคนในร้านรู้จักเลสลีย์หมดดัฟฟี่ก็สบายใจที่จะให้ไปปรากฏว่าเขาปกติมากครับไปนั่งอยู่ในร้านสั่งสปาเกตตี้โบโลญญามาซึ่งเป็นของโปรดอาหารมื้อสุดท้ายของเลสลีย์เนี่ยนักเด็กเสิร์ฟผู้จัดการร้านก็ยังบอกเลยว่าเลสลีย์ปกติทุกอย่างครับไม่มีอาการอะไรเลยเพื่อนของเขามานั่งคุยด้วยแต่ปรากฏว่าเพื่อนของเขาเริ่มจับอาการผิดปกติเพราะอยู่ๆเลสลีย์ก็บอกว่าเออถ้าเธอป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายเธอจะทำยังไงหรอเพื่อนเขาก็บอกเอ้ยทำไมพูดเรื่องนี้ล่ะเอ้ยบ้าบอแล้วก็มีเลสลีย์เคยพูดว่าเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้ฉันขับรถออกมาฉันเคยคิดนะว่าฉันจะเหยียบอยู่ๆฉันคิดว่าฉันอยากจะเหยียบคันเร่งแล้วก็แบบรถพุ่งชนไปเลยแล้วก็จะได้จบสักทีแต่ว่าฉันนึกขึ้นได้ว่าฉันนัดเธอนะฉันเลยต้องมาทำไม่ได้ซึ่งเพื่อนเขายังพูดกับเขาว่าเออมึงตลกนะพูดอะไรเนี่ยขำแล้วคือเหมือนเพื่อนพูดเล่นกันนะครับแล้วเลซี่ก็หัวเราะขึ้นมาขำไหมมุกชั้นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่ามันมีจุดประเด็นที่ว่ามันพูดแปลกๆเก
ี่ยวกับชีวิตแต่เพื่อนเนี้ยก็ยังไม่ทันคิดอะไรก็เลยแบบเพราะว่าเลสลี่ดูปกติมากครับดูเป็นความเป็นเลสลี่ผู้เล่นเหมือนเล่นทุกอย่างเลยแล้วทั้งคู่ก็แยกจากกันแล้วเลสลี่ดัฟฟี่ก็โทรมาว่าเอออยู่ไหนให้ไปรับไหมเห็นความห่วงใยของดัฟฟี่ที่มีต่อเลสลี่ไหมฮะเลสลี่ก็บอกไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวฉันว่าจะไปช้อปปิ้งย่านเซ็นทรัลก็คือเป็นย่านใจกลางเมืองของฮ่องกงแล้วดัฟฟี่ก็โอเคแล้วก็บอกว่าอย่าลืมนัดตีแบดเรา1ทุ่มนะโอเคเจอกันก็ไปปรากฏว่าพอไปถึงย่านเซ็นทรัลไปเดินช้อปปิ้งสักพักก็ไปที่โรงแรม Mandarin Oriental ฮ่องกงซึ่งโรงแรมนี้มันจะหันหน้าเข้าอ่าววิกตอเรียแล้วเขาก็ขึ้นไปชั้นที่24ชั้น24มันจะเป็นคลับเฮาส์ที่ให้สมาชิกคนที่เป็นสมาชิกเท่านั้นนะครับจะขึ้นไปแล้วเลซี่เป็นสมาชิกของโรงแรมอยู่แล้วแล้วมันก็จะเห็นวิวพอดีเป็นเหมือนคลับที่เป็นแบบดื่มน้ำชาคาเฟ่ดื่มกาแฟกาแฟน้ำชาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันเป็นประเพณีที่คนฮ่องกงเขานิยมกันเพราะว่ามันติดมาจากตอนที่อังกฤษปกครองที่ว่าตอนบ่ายต้องกินชาอะไรอย่างเงี้ยครับเลซี่เนี่ยก็ขึ้นไปที่นั่นโดยที่พนักงานเสิร์ฟบอกว่าจริงตอนแรกเนี่ยเลซี่นั่งอยู่ฝั่งข้างในนะครับจากนั้นเนี่ยเลซี่ก็สั่งเครื่องดื่มเพิ่มแล้วก็บอกว่าขอย้ายไปนั่งข้างนอกเพราะอยากสูดอากาศซึ่งพนักงานก็อ๋อสงสัยอยากจะแบบพักผ่อนคลายเพราะว่าแน่นอนเลซี่เป็นสมาชิกที่นี่เด็กเสิร์ฟก็ต้องรู้จักอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ให้ออกไปแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นปรากฏว่าเพื่อนสนิทของเลซี่ครับซึ่งก็คือคนที่ทำเพลงให้กับเลซี่คนแรกเพลงโมนิก้าครับเป็นเพื่อนผู้หญิงเนี่ยก็เผอิญอยากเจอเลสลี่เธอให้สัมภาษณ์ว่าไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีเธออยากจะคุยอยากจะแฮงเอาท์กับเพื่อนเพราะวันนั้นเธอว่างก็เลยโทรไปหาดัฟฟี่ว่าเลสลี่อยู่ที่ไหนเลสลี่ดัฟฟี่ก็บอกอ๋ออยู่ที่เนี่ยอยู่เซ็นทรัลเนี่ยตอนนี้เพื่อนคนนี้ก็เลยโทรไปหาเลสลี่เลสลี่ก็บอกอ๋ออยู่ที่โรงแรมแมนดารินกำลังกินน้ำอยู่เอางี้เธอมาแล้วเธอก็รอฉันอยู่ที่ชั้น1นะเดี๋ยวฉันลงไปหาแต่ว่าเลสลี่อ่ะไม่ได้ลงไปทันทีนะครับในระหว่างที่เขาวางสายไปเขาก็ขอกระดาษกับปากกาจากเด็กเสิร์ฟครับแล้วเขาก็เขียนโน้ตสุดท้ายของเขาซึ่งในข้อความสุดท้ายของเขาอ่ะเขาเขียนว่าทำดีมาทั้งชีวิตทำไมจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยแล้วเขาก็วางโน้ตนั้นฮะไว้บนโต๊ะเพื่อนผู้หญิงรอเลสลี่อยู่ที่ชั้น1เป็นเวลานานเกือบ40นาทีแล้วครับไม่เห็นเลสลี่ลงมาสักทีแล้วเธอก็จำได้ว่าดัฟฟี่บอกว่า1ทุ่มเนี่ยเลสลี่จะต้องไปตีแบดกับเขาก็เลยดูเวลาแล้วอุ้ยไม่มีเวลาคุยกันหรอกเพราะว่าถ้าได้เมาส์กันแล้วนะได้เมาส์กับนางแล้วเนี่ยฉันในฐานะเพื่อนสนิทกันเมาส์กันทีนานอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเช็คบินละแล้วก็โทรหาเลแล้วก็แบบโอเคเช็คบินไปแล้วสงสัยเลซี่คงไม่สะดวกเสร็จแล้วในจังหวะนั้นเองครับเลซี่ก็โทรมาแล้วก็บอกว่าอ่ะฉันกำลังจะลงไปแล้วรออยู่ที่หน้าประตูนะเพื่อนก็ออกไปรอที่หน้าประตูครับและ 6:40 นาทีเลสลี่ก็กระโดดลงมาจากชั้นที่24ชนเข้ากับที่กั้นรถหน้าโรงแรมแล้วก็ตกสู่พื้นครับเสียงการกระโดดลงมาดังมากตอนแรกเนี่ยเพื่อนของเลสลี่เนี่ยเข้าใจว่าเป็นรถชนแต่ด้วยลักษณ์สังหรณ์เอ๊ะบางอย่างในใจเพราะเธอนึกขึ้นได้ว่าเลสลี่บอกว่ารอชั้นที่หน้าประตูชั้นกำลังจะลงไปเธอเลยตัดสินใจกลับวิ่งกลับเข้าไปดูครับปรากฏว่าสิ่งที่ร่วงลงมาคือเลสลี่เธอเป็นคนโทรเรียกรถพยาบาลครับแล้วก็โทรเรียกตำรวจแล้วก็บอกให้ตำรวจเนี่ยกั้นพื้นที่เอาไว้อย่าเพิ่งให้ข่าวหลุดออกไปว่าเลสลี่กระโดดลงมาเลสลี่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลครับแล้วก็เสียชีวิตในอีก20นาทีต่อมาหลังจากที่กระโดดลงมาจากชั้นที่24ในวัย46ปีการชีวิตของเลสลี่นกไร้ขาที่ต้องบินตลอดตอนนี้นกตกสู่พื้นแล้วแล้วมันก็จบตรงนั้นด้วยการที่เขาไม่สามารถทนกับสภาพที่เขาเป็นอยู่ได้เลสลี่จากไปชีวิตคนรอบข้างก็ยังต้องดำเนินชีวิตต่อแน่นอนว่านัดตีแบดกับดัฟฟี่ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นดัฟฟี่ต้องไปที่โรงพยาบาลและต้องกลายเป็นคนที่จัดงานศพให้กับเลสลี่แฟนเพลงแฟนคลับช็อกทั้งโลกที่เลสลี่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองสิ่งที่โหดร้ายตามมาก็คือคนที่ยังอยู่ดัฟฟี่ยังรักเลสลี่
แล้วเขาก็ทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นภาพงานศพของเลสลี่ที่มีภาพที่เพื่อนและทีมงานของเลสลี่ครับต้องหิ้วปีกแดฟฟี่สองข้างพอแดฟฟี่เนี่ยร้องไห้จนกำลังจะเป็นลมไปในงานศพนั้นเพราะเขาเสียใจมากและทุกวันนี้นะครับถ้ามีใครไปตาม IG ของแดฟฟี่เราจะพบว่าแดฟฟี่ใน IG นั้นเนี่ยเขาจะโพสต์แต่รูปของเลสลี่ในวันครบรอบในวันอะไรก็แล้วแต่ซึ่งวันสำคัญของเขาและหนึ่งประโยคที่เป็นแคปชั่นซึ่งแดฟฟี่จะใช้เขียนเป็นประจำทุกครั้งที่โพสต์รูปของเลสลี่ก็คือฉันคิดถึงคุณนะการตายของเลสลี่มันทำให้เกิดประเด็นหลายๆอย่างประเด็นที่ต้องเอากลับมาคิดกันหนึ่งการที่สื่อคุกคามชีวิตมากเกินไปหรือการที่สังคมให้การจัสติสเขามากเกินไปมันส่งผลต่อสภาพจิตใจของเขาประเด็นเรื่องความรักของเขาซึ่งต่อให้มันเป็นความรักกับชายกับชายแต่จริงๆแล้วมันบริสุทธิ์นะแล้วการที่มันไม่สามารถเป็นที่ยอมรับได้มันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากทีเดียวยิ่งกว่านั้นก็คือการตายของเลสลี่ทำให้การศึกษาเรื่องโรคซึมเศร้ามันถูกเอามาทำอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นคนเริ่มต้องมาดูอีกครั้งว่าโรคซึมเศร้ามันคืออะไรมันเป็นอะไรทำไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้และยิ่งไปกว่านั้นคือพอการศึกษามันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นผลปรากฏก็คือว่าคนบนโลกใบนี้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจำนวนมากเลยทั้งที่เป็นคนธรรมดาและที่เป็นศิลปินโดยเฉพาะผู้ที่เป็นศิลปินดาราล้วนเป็นโรคซึมเศร้าและหลายคนที่เลือกจบชีวิตตัวเองที่เป็นดารานะครับผ่านอาการซึมเศร้ามาแล้วทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะในปัจจุบันศิลปินเกาหลีเป็นกลุ่มบุคคลที่มีโรคซึมเศร้ามากที่สุดด้วยมันก็เลยนำมาสู่ความเข้าใจเรื่องทางภาวะจิตเวชใหม่ครับที่จะต้องมีความเข้าใจมากขึ้นสังคมต้องเข้าใจมากกว่านี้และยิ่งไปกว่านั้นก็คือประเด็นสำคัญที่สุดที่เลสลี่อยากจะพูดกับทุกคนก็คือว่าคนเรามันเป็นตัวของตัวเองมันไม่ได้ผิดและการที่เขาจะรักใครสักคนมันก็ไม่ได้ผิดเช่นเดียวกันเพราะสุดท้ายแล้วคนทุกคนมันคือคนที่เท่ากันมันไม่ควรจะมีใครถูกเลือกปฏิบัติเพียงแค่เขาไม่เหมือนหรือแตกต่างเท่านั้นเองเอาละฮะก็เรื่องราวของเลสลี่จางก็จบลงตรงนี้ครับทุกวันนี้1เมษายนผ่านมา20ปีการระลึกถึงเลสลี่จางก็ยังไม่เคยจบลงครับยังมีการที่จะทำการระลึกถึงเงี้ยอยู่ตลอดเวลาทุกๆวันที่1เมษายนครับหน้าโรงแรม Mandarin Oriental จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนเลยครับมีดอกไม้มีเทียนจำนวนมหาศาลเพื่อทุกคนจะมาระลึกถึงเลสลี่คนที่เขารักและได้ตัดสินใจที่จะจบชีวิตตัวเองลงเพราะไม่สามารถทนไม่ไหวกับสิ่งที่ตัวเองต้องเผชิญอีกแล้วก็คิดว่าเรื่องราวก็น่าจะครบถ้วนดีนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนหนึ่งของเราด้วยสำหรับ The People ตอนต่อไปจะเป็นใครนั้นอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ